بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาและความดีงามทั้งหลายจากอีกองค์ลอ์มีแด่พี่น้องมุสลิมทุกท่านที่รับฟังอยู่ในสถานที่แห่งนี้ในออฟฟิศสำนักพิมพ์ซาบิคูลยาลาแห่งนี้และก,ก็ทุกๆท่านด้วยในทุกช่องทางออนไลน์นะครับวันนี้อาจจะมีผู้รับฟังในสถานที่จริงอาจจะร่อยรอยหน่อยเพราะว่าอาจจะด้วยหลากหลายเหตุผลเป็นช่วงสอบหรือเปล่าก,ก็ไม่แน่ใจแล้วก็ อาจจะเป็นไปได้ว่าพี่น้องมุสลิมในสามจังหวัดเคยชินแล้วกับเรื่องราวเกี่ยวกับการพิสูจน์พระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องราวแนวต่างๆนี้อาจจะเคยชินกันแล้วเป็นเรื่องปกติของมุสลิมเราเพราะเราเราเรียนรู้มาแล้วเรื่องเหล่านี้แต่ทีนี้อัทำละในทางช่องทางออนไลน์ต่างๆก็ยังมีผู้ติดต,ตามจํานวนมากนะครับเพราะว่า เป็นไปได้ว่าต่างศาสนิกอาจะฟังหรือว่ามุสลิมเดิมที่ยังต้องการรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ยังไม่ได้มีความแน่นในเรื่องเหล่านี้ต้องการการพิสูจน์พระเจ้าต้องการความมั่นใจเกี่ยวกับเตาฮิตอารบูบิยะนะก็เลยยังมีผู้ติดตามมีผู้ชมอยู่ถือว่าค่อนข้างมากทีเดียวนะ,ะในส่วนของวันนี้นะเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับ ซีรีส์บรรยายชุดเตาอฮิตอารูบูบียะเตาอฮิตอารูบูบียะคือเกี่ยวกับเรื่องการศรัทธาในพระองค์ลอร์การศรัทธาในการที่พระองค์ลอร์เป็นเพียงผู้เดียวในการมีเอกสิทธิ์การการให้ความเป็นหนึ่งแก่ลอร์การให้เอกภาพแก่ลอร์ในด้านการสร้างการบริหารจัดการทั้งหลายนั่นคือเตาฮิตอัรูบูบียะเกี่ยวกับงานการงานของอลลอร์ที่เราเรียนมา ตลอดอยู่แล้วนะครับในส่วนของวันนี้หัวข้อวันนี้ก็คือเรื่องเส้นทางสู่การพิสูจน์พระเจ้านะซึ่งที่จริงมันคือหัวข้อเดียวกับที่ผมขึ้นไปพูดที่งานฟอรัมที่กรุงเทพนะเนื้อหาจะคล้ายกันแต่ว่าวันนี้ก็จะมีเวลามากหน่อยเอาล่ะก็จะอาจจะได้เสริมข้อมูลอะไรบางอย่างเข้าไปนิดนึงนะเส้นทางสู่การพิสูจน์พระเจ้าพี่น้อง มันมีหลายวิธีด้วยกันเลยเราสามารถพิสูจน์ความเป็นสัจธรรมของอิสลามพิสูจน์ความเป็นจริงของพระเจ้าได้ด้วยหลายวิธีด้วยกันเช่นด้วยตรกาเหตุผลนะด้วยตรกาเหตุผลมีวิธีของมันนะด้วยความสมเหตุสมผลในคุณลักษณะของอัลลอฮ์อ่าซึ่งจริงๆความสมเหตุสมผลในคุณลักษณะของอัลลอฮ์ในผมพูดไปบ้างแล้วยกตัวอย่างเช่นว่าจัก,กรวาลเนี้ยสภาพของมันต้องการผู้บริหารเพียงผู้เดียว ซึ่งลักษณะคุณนลักษณะของลอก็คือมีหนึ่งเดียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็น necessary being ไม่พึ่งพาสิ่งใดแต่ทุกอย่างต้องพึ่งพาพระองค์ซึ่งจัก,กรวาลนี้ต้องการสิ่งที่มีสภาพแบบนั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเกี่ยวกับเรื่องคุณลักษณะของลอ์เนี่ยเมื่อเราพิจารณาในบรรดาศาสนาต่างๆเราจะเราจะพบเลยว่าอัลลอฮ์ Allah, ตามคําอธิบายตามนิยามของอิสลามนะ่ย สมเหตุสมผลที่สุดนี่คือเรื่องของความสมเหตุสมผลในคุณลักษณะของเราแล้วก็ความไม่ขัดแย้งกันในตัวเองของคัมภี์อันกรอานนี่ก็พิสูจน์พระเจ้าได้เพราะถ้าเราไปดูคัมภีร์อื่นมันจะเต็มไปด้วยการขัดแยง้งเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าเป็นคมภี์อันกราอานเราจะไม่พบความขัดแยง้งซึ่งผมเคยได้แจกแจงไปแล้วว่ามันจะมีความขัดแย้งแบบผิวเผินดูภายนอกเหมือนกับขัดแยง้งแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้ขัดแยง้งกับเป็นความขัดแยง้ง แท้จริงซึ่งความขัดแยง้งแท้จริงเนี่ยเป็นความขัดแย้งที่รวมไม่ได้ความขัดแย้งจริงๆอ,อ่ะเช่นบทหนึ่งบอกว่ากษัตริย์บาอาชาตายในปีที่26มาในอีกบทหนึ่งบอกอ๋อกษัตริย์บาอาชาในปีที่ส6ยังนำกองทัพออกรบอยู่เลยยังไม่ตายอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นความขัดแย้งในลักษณะที่ขัดแยง้งจริงๆอะ่ะ แต่ความขัดแย้งผิวเผินก็อย่างเช่นบอกว่าสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งมีชีวิตมาจากน้ําในคุรอานนะทุกสิ่งมีชีวิตมาจากน้ําในอีกบทหนึ่งบอกว่ามนุษย์มาจากอสุจิในอีกจุดหนึ่งบอกว่ามนุษย์มาจากดินมันเป็นลักษณะความขัดแย้งแบบผิวเผินซึ่งไม่ได้ขัดแย้งจริงมันสามารถรวมกันได้มันเหมือนกับว่าพวกเรามารวมกันตรงนี้มาเจอพี่น้องบอกพี่น้องวันนี้ใส่ชุดสีเหลืองพี่น้องใส่ชุดสีเหลือง แต่อีกคนไปบอกว่าไม่ใช่พี่น้องวันนี้ใส่ผ้าสโรงสีฟ้าอย่างเงี้ยมันไม่ขัดแย้งกันนึกออกไหมซึ่งในอิสลามในคัมภีร์อันกรานมันจะมีแค่ความขัดแย้งลักษณะอย่างเงี้ยขัดแย้งผิวเผินแต่ในความเป็นจริงไม่ได้ขัดแย้งจริงแล้วก็จะไม่มีความขัดแย้งในลักษณะแบบความขัดแย้งแท้จริงแบบในคัมภีร์อืน่นๆจะไม่มีเลยนะ,ะนั่นคือส่วนของความขัดแยง้งเราพิสูจน์ พระเจ้าเส้นทางสู่การพิสูจน์พระเจ้าเนี่ยเราพิสูจน์ได้ด้วยอะไรอีกวาทศินในคัมภีร์อัลกุรอานเคยพูดไปบ้างแล้วนะวาทศินในคัมภีร์อัลกุรอานพิสูจน์ด้วยกับการที่ท่านนาบีมูฮัมมัดถูกกล่าวถึงในคัมภีร์อื่นอันนี้ก็พิสูจน์ได้ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์อื่นอย่างเช่นในคัมภีร์เบิลในคัมภีร์ในคัมภีร์ปัสปัสซีนี่คือคัมภีร์ของอะไรผมจาไม่ได้ละ เหมือนจะเป็นศาสนาโซโรเอสเตอร์มีการกล่าวถึงมีการกล่าวถึงท่านบิโมมัตในคัมภีร์ฮินดูในคัมภีร์พรามฮินดูและอีกในในใน,ในหลายๆคัมภีร์เราลองนึกดูนะมันจะไม่มีศาสนาไหนมันจะไม่มีศาสนาไหนที่มีลักษณะแบบนี้ที่ตัวของศาสนาถูกกล่าวถึงแบบอย่างชัดเจนในบรรดาคัมภีร์ต่างๆจะไม่มีนะยกเว้นอิสลาม ซึ่งในอนาคตอินชาลออาจจะเอามานําเสนอให้ดูกันนะอินชาลอซึ่งจริงๆผมเขียนหนังสือเรื่องนี้ร่วมกับอาจารย์ชาิดด้วยเกี่ยวกับท่านนบีมูมฮัมหมัดในคัมภีร์ไบเบิลนะอาจจะได้เอามารวบรวมให้ให้ฟังกันในอนาคตนะนะแล้วก็เราพิสูจน์ด้วยกับอะไรอีกเส้นทางสู่การพิสูจน์พระเจ้าเราสามารถพิสูจน์ด้วยกับการที่คัมภีร์อันกุรอานมีการกล่าวถึงข้อมูลที่วิทยาการในสมัยใหม่เท่านั้นที่สามารถตรวจสอบได้ ว่าง่ายๆก็คือกรอ่านกับวิทยาศาสตร์ซึ่งถ้าพี่น้องได้มีโอกาสฟังบรรยายของผมจะเห็นว่าผมจะส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องนี้เน้นเรื่องกรอ่านกับวิทยาศาสตร์เพราะอะไรเพราะมันเป็นสิ่งที่ผู้คนในยุคสมัยนี้เก็ตผู้คนในยุคสมัยนี้เนี่ยสามารถเข้าใจได้เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับยุคสมัยเนี้ว่าง่ายๆนะเข้าผู้คนในยุคสมัยนี้สามารถทําความเข้าใจได้ง่ายที่สุดเห็นเลยว่าอิสลามเป็นสัจธรรมด้วยวิธีนี้ ทีนี้เราในฐานะมุสลิมเนี่ยเรารู้กันว่าอิสลามเนี่ยมีมาทุกยุคทุกสมัยนะพระองค์ละกล่าวไว้ในสุรอนนะสุรที่16องค์การที่36พระองค์ละกล่าวว่าวาละก็ดับอัสนะฟีกุลลิอุมมัดิรอซูละอันนี้อับดุลลอฮ์วัชตันิบุตาอฮุดและโดยแน่นอนเราได้ส่งรอซูลมาในทุกๆประชาชาติ โดยให้บรรดารรซูเนี่ยมาสอนว่าพวกท่านจงเคารพพักดีศัก,กระแต่เพียงอัลลอฮ์นะและจงออกห่างจากตอรูดตอรูดคืออะไรตอรูดคือสิ่งศักกระอื่นจากอัลลอฮ์สิ่งยึดถืออื่นจากอัลลอฮ์ซึ่งรวมถึงแนวทางยึดถืออื่นจากอัลลอฮ์ด้วยที่ผู้คนยึดถือว่ามันเป็นศธรรมความจริงอื่นจากอิสลามนั่น,น,นก็คือตอรูดเหมือนกันนะในทุกๆประชาชาติเนี่ยอัลลอฮ์ได้ส่งรอซูลของพระองค์มาใช่ไหม อัลลอฮ์ส่งรอซูลมาในทุกๆประชาชาติตลอดประวัติศาสตร์มนุษยาชาติที่ผ่านมาเนี่ยผมขอถามว่าตลอดประวัติศาสตร์มนุษยาชาติที่อัลลอฮ์ได้ส่งรอซูนมาในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันมีบ้างไหมที่รอซูนแต่ละคนมาแล้วก็ไม่ได้มาพิสูจน์ตัวเองเลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นศาสนทูตท,ที่แท้จริงจากพระเจ้ามีบ้างไหมที่รอซูนแต่ละคนมาแล้วก็ ไม่ได้มาพิสูจน์เลยว่าสิ่งที่นํามาสอนเนี่ยเป็นสัจธรรมความจริงจากพระเจ้ามีไม่มีครับเป็นไปไม่ได้เพราะาศาสนาจากพระเจ้า,าศาสนาที่เป็นสัจธรรมจากฟ้าฟ้า,ฟานั้นย่อมต้องมาด้วยกับความชัดเจนมายม่อมมาด้วยกับความชัดเจนนะครับไม่ได้มาในสภาพที่งมงายแล้วก็ศรัทธากันอย่างมืดบอด<ม>นั่นไม่ใช่ลักษณะของาศาสนาที่เป็นสัจธรรมนะบรรดารรซูลมาพิสูจน์ว่าตัวเองคือ าศาสนทูตจากพระเจ้าตัวจริงเสียงจริงเลยนะบรรดาเราซูนมาพิสูจน์ว่าแนวทางที่ตัวเองนํามาสอนนั้นคือสัจธรรมความจริงจากพระเจ้า,าศาสนาจากฟากฟ้านั้นถูกพิสูจน์อย่างชัดเจนเสมอมาและพิสูจน์ยัยงไงพิสูจน์ยัยงไงเดินเข้าไปด่าวด้วยกับเหตุผลด้วยกับปรัชญาด้วยกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ประวัติศาสตร์ความรู้ของมนุษย์ เพียวๆเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับบรรดารรซูลไม่ได้เดินเข้าไปด่าวด้วยกับตัวเปล่าด้วยกับความรู้ของมนุษย์เพียวๆไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนไม่อย่างนั้นอัลลอฮ์ก็ส่งบรรดารรซูลของโรงมาให้เป็นนักปรัชญาไปแล้วนะแต่บรรดารอซูลน,นั้นมาด้วยกับหลักฐานอันชัดแจ้งไม่ได้เดินตัวเปล่าเข้าไปด่าวครูขอเรากล่าวไว้ในสุรตุนมาอิดะสุรที่ห้าองค์การที่สามสิบสอง พวกเรากล่าวว่าวาลากดาจาอัทหุมรูซูลูนาและโดยแน่นอนบรรดารอซูลของเราได้มาอย่างพวกเขาแล้วบินไปยีนาด้วยกับหลักฐานอันชัดแจ้งไปด้วยกับหลักฐานอันชัดแจ้งไม่ได้ไปตัวเปล่าในซุรออัลอะรอบซุรอที่เจ็องค์การที่ 101, ร้อยหนึ่งร้อยเอ็ดพวกเรากล่าวว่าวาลากดาจาอัทหุมรูซูลูหุมและโดยแน่นอนบรรดารอซูนของพวกเขาได้มาอย่างพวกเขาแล้ว บินไปยีนาตด้วยกับหลักฐานอันชัดแจ้งไปด้วยกับหลักฐานอันชัดแจ้งในอีกองค์การหนึ่งซูรอกอฟิร์ุรทีร่สี่องค์การที่83าฟารัมมายาอาหุมรูซูลูหุมครั้นเมื่อบรรดารอศูลของพวกเขาได้มาอย่างพวกเขาแล้วบินไปยินาทเหมือนเดิมด้วยกับหลักฐานอันชัดแจ้งและในอีกหลายๆองค์การเราจะเห็นว่าบรรดารอศูลมาด้วยกับหลักฐานอันชัดแจ้งหมดเลยนะ มาด้วยกับหลักฐานอันชัดแจ้งไม่ได้เดินตัวเปล่าเข้าไปดะวะและท่านนบีมูฮัมมัดซอลลัลลอฮุอละลาะหสัลลัมของเราอะนบีคนสุดท้ายมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดมาด้วยกับหลักฐานอันชัดแจ้งหรือเปล่าแน่นอนครับมาด้วยกับหลักฐานอันชัดแจ้งพระองค์ลอกเล่าวไว้ในสุราะอัลซอฟสุราะที่61องค์การที่6กพระองค์ลอกกละะ่าว่าฝลัมมาจะาหุมคันเมื่อเขามูฮัมมัดได้มายังพวกเขาแล้ว ก็คือกลุ่มชนของท่านน่ะ,ะครั้นเมื่อเขามมฮัมหมัดได้มายัางพวกเขาแล้วบินไบยินาตด้วยกับหลักฐานอันชัดแจ้งบรรดาหลักฐานอันชัดแจ้งานนาม,ม,มาด้วยกับหลักฐานอันชัดแจ้งท่านนบดุมฮัมหมัดก็เช่นกันมาด้วยกับหลักฐานอันชัดแจ้งในอีกสุรห,หนึ่งสุรอันอันอามสุรที่หกองการที่ห้าสิบเจ็ดโครงลอกล่าวว่ากุนจงกล่าวเถิดมมฮัมหมัดอินนีอัลาบัยนาติมิรรบบี แท้จริงฉันอยู่บนหลักฐานอันชัดแจ้งจากพระเจ้าของฉันท่าน่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยมาด้วยกับหลักฐานอันชัดแจ้งนะบรรดารอซูลทุกท่านมาด้วยกับหลักฐานอันชัดแจ้งหลักฐานอันชัดแจ้งก็คือความมหัศจรรย์ที่พระองค์ละได้ประทานให้แก่บรรดารอซูลของพระองค์แต่และยุคแต่และสมัยเพื่ออะไรเพื่อพิสูจน์ฐานะความเป็นาศาสนทูตจ,จากพระเจ้าไง พิสูจน์ว่าคนนี้คือศาสนทูตจากพระเจ้าตัวจริงเสียงจริงไม่ใช่มากุเรื่องโกหกขึ้นมาเรียกร้องผู้คนไปทํานู่นทํานี่แต่ว่าเป็นตัวปลอมไม่ใช่อย่างนั้นนะความมาสจย์หลักฐานอันชัดแจ้งเหล่านี้เนี่ยผู้คนเนี่ยมองแล้วเห็นเลยรู้ได้เลยว่าเป็นการงานของอัลลอฮ์เป็นการงานของพระเจ้าไม่ใช่การงานของมนุษย์อย่างแน่นอนยกตัวอย่างเช่นนบีอิบรอฮิมอะลัยซัลลามถูกโยนเข้าไปในกองไฟ นะแต่ไฟกลายเป็นความเย็นทำอะไรท่านไม่ได้นี่เป็นหลักฐานอันชัดแจ้งในยุคนั้นท่านนาบีมูซาอะลัยิสลามโยนไม้เท้าออกไปกลายเป็นงูใหญ่เอาไม้เท้าตีน้ำทะเลแยกแต่ละข้างมีสภาพเหมือนกับภูเขาขนาดมาถึงมานี่คือหลักฐานอันชัดแจ้งผู้คนเนี่ยดูเห็นแล้วก็รู้เลยว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่ ไม่ใช่การงานของมนุษย์แล้วแต่เป็นการงานของพระเจ้าชัดเจนเลยมนุษย์ทําไม่ได้อย่างนี้นะท่านอบีไอซาอะัลอิสลามคลอดออกมาโดยไม่มีพ่อนะพูดได้ตั้งแต่อยู่ในเปลรักษาคนเป็นโรคเลื้อนให้หายได้ซึ่งโรคเรือดนี่รักษาไม่ได้แล้วนะแต่ท่านอบีุไอสารักษาได้รักษาคนตาบอดแต่กําเนิดให้หายได้ด้วยอนุมัติของเลาเนี่ยฟั้นดิน ปั้นดินเป็นรูปนกแล้วก็เป่าเข้าไปแล้วนกนั้นก็เป็นนกจริงๆที่บินได้ขึ้นมานี่คือความมหัศจรรย์ที่มนุษย์เนี่ยผู้คนเนี่ยดูแล้วรู้เลยว่านี่ไม่ใช่การงานของมนุษย์ไม่ใช่การงานของมนุษย์แต่เป็นการงานของพระเจ้าแล้วนี่คือหลักฐานอันชัดเจงนะเป็นหลักฐานอันชัดแจง้งที่จะพิสูจน์ฐานะความเป็นาศาสนทูตจากพระเจ้าของบรรดารอซูนต่างๆอะ อ่ะและท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮมของเราล่ะหลักฐานอันชัดแจ้งสำหรับอุมมะของท่านนบีมูฮัมมัดคืออะไรนะไปดูในสุร้อนบบยินะสุรที่เก้าสิบแปดสุร้อนบบยินะชื่อสุร์แปลว่าสุร์หลักฐานอันชัดแจ้งตรงๆตัวเลยชื่อสุร์หลักฐานอันชัดแจ้งเริ่มต้นสุร์โทรองละลักล่าวว่าลัมยะกุนิลลาซีนักฟารูมินอะห์ลินกิตาบิวัลมุชริกีนมุนฟักีนะ ตาตียหุมุนบบยนะบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่ชาวคัมภีร์และพวกมุชรินอ่าพวกที่ทำชิริกนั้นปฏิเสธอัลลอฮ์ AH นั้นไม่รับอิสลามนั้นจะไม่หลุดพ้นจากหลักศรัทธาของพวกเขาจนกว่าจะได้มีหลักฐานอันชัดแจ้งมาอย่างพวกเขาท่านอิมามอิบรอฮิมฮุลลอฮ์ได้ตัฟซีรองค์การนี้ท่านได้ตัฟซีรว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้อธิบายคำว่า อันบายนะินะอัลลอฮ์ได้อธิบายคําว่าอันบายินะคือหลักฐานอันชัดแจ้งไว้ในองค์การถัดไปอัลลอฮ์ได้อธิบายไว้ในองค์การถัดไปดังที่พรอะองค์กล่าวว่รารอซูลุมมินันลอฮิยัตลูซูฮุฟัมมมตฮะรอรอซูลคนหนึ่งจากอัลลอฮ์ท่องคำพีอันบริสุทธิ์ท่านอิบนุกะซิรก็เลยได้ตัปซีรตอว่าหลักฐานอันชัดแจ้งนั้นจึงหมายถึงมุฮัมมัด และอันกุรอานอันงดงามที่ท่านนบีมูฮัมหมัดท่องหลักฐานอันชัดแจ้งมีสองอย่างชัดๆเลยตามคําตับซีดของอิมมุกกซิดก็คือตัวของท่านนบีมูฮัมมัดและก็คาพีอันกุรอานสองอย่างตัวของท่านนบีมูฮัมมัดและคาพีอันกุรอานนี่คือหลักฐานนั้นชัดแจ้งซึ่งเมื่อเราไปดูเรื่องราวของท่านนบีมูฮัมมัดในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราจะพบว่าตัวของท่านนบีมูฮัมมัด และคำพีอันกรานนั้นเป็นหลักฐานอันชัดแจ้งจริงๆเป็นสิ่งที่ใช้พิสูจน์ฐานะความเป็นาศาสนทูตจากพระเจ้าของท่านนาบีม,มูฮัมหมัดนะเรามาดูกันในฮะดิษนะครับซอฮีบุคอรีหมายเลขที่3637ท่านอานัสบินมาลิกรอดียัลลอฮุอันฮุซอร์บะท่านหนึ่งรายงานว่าอันนะอะห์ลมักกะซะอัลูรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันยูริยะฮุมอายะ ชาวมักกะเนี <1 French Claire anne> ่ยได้เรียกร้องให้ท่านรอซูลุลลอฮฺสลลลอฮวอะลัยวะสัลลัมแสดงหมายสำคัญอย่างหนึ่งให้พวกเขาดูหน่อยก็ในเมื่อบรรดารอซูลคนก่อนๆน่ะเขามีหมายสำคัญเขามีสิ่งมาสศจันมาให้ดูเนี่ยชาวมักกะก็เลยเรียกร้องให้ท่านนบีมูฮัมมัดแสดงหมายสำคัญให้ดูหน่อยฟาอารอฮุมุนชิกอก่อนก็มัดท่านนบีก็เลยได้พาดวงจันทร์ให้มันแยกออกจากกันนะเรื่องราวนี้เราก็จะรู้กันดี เป็นหนึ่งในชีวประวัติของท่านอบีมูฮัมมัดเป็นหนึ่งในเรื่องราวท่านอบีได้ผ่าดวงจันทร์ให้มันแยกออกจากกันณเวลานั้นการผ่าดวงจันทร์เนี่ยคือหลักฐานนั้นชัดแจ้งเลยนะผู้คนที่เห็นณนะตอนนั้นเนี่ยรู้เลยว่าโอ้นี่ไม่ใช่การงานของมูฮัมหมัดแล้วไม่ใช่การงานของมนุษย์แล้วแต่เป็นการงานของพระเจ้าอย่างชัดเจนเป็นการทำของพระเจ้าเพราะลำพังอำนาจของมนุษย์ไม่สามารถทำให้ดวงจันทร์แยกออกมาได้อืม แต่อาจจะมีคนถามว่าเฮ้ยแต่ปัจจุบันนี้ท่านนาบีมูฮัมหมัดเนี่ยไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วการผ่าดวงจันทร์เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นหลักฐานอันชัดแจ้งแล้วสินะไม่ได้ไม่ได้มีผลอะไรเลยกับเราในปัจจุบันนี้คือท่านนาบีมูฮัมหมัดเนี่ยไม่อยู่แล้วก็จริงนะแต่ว่าท่านเนี่ยตัวตนของท่านย,ยังคงอยู่ในตรมราฮะดิษ ยังคงอยู่ในตำราฮะดิษครบถ้วนทุกอย่างทั้งคําพูดการกระทําและการยอมรับของท่านอยู่ในตำราฮะดิษนะ,ะแต่ยังไงก็ตามเกี่ยวกับเรื่องผ่าดวงจันทนระ์ผมต้องบอกเป็นข้อสังเกตไว้ก่อนอแม้ว่าวิทยาศาสตร์จะยังไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่ามันคืออะไรแต่ดวงจันทร์มันมีการค้นพบว่ามันมีรอยแยกมันมีรอยแยกเป็นวงแหวนรอบดวงจันทร์เลยรอยแยกเป็นวงแหวนรอบดวงจันทร์เลยนะ แต่เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรนักวิทยาศาสตร์ก็สันนิษฐานกันไปเยอะแยะมากมายแล้วเขาก็สันนิษฐานนั้นว่าดวงจันทร์มีรอยแยกเสมือนกับว่ามันเคยแยกออกจากกันแล้วก็ประกบกันอีกทีแต่เขาก็ไม่ได้ให้ข้อสรุปอย่างนั้นเขาก็บอกว่าดวงจันทร์อ๋อมันมีรอยแตกเหมือนกับแผ่นดินไหวมันมีการร้าวแล้วก็แตกลักษณะการแตกของมันรอยแตกนั้นอยู่รอบดวงจันทร์เลยเป็นวงแหวนรอบดวงจันทร์ ก็วิทยาศาสตร์ยังไม่ค้นพบก็ว่ากันก็ว่ากันนะแต่จะบอกว่าไม่เป็นไรการผ่าดวงจันทร์แม้จะยังไม่ใช่หลักฐานอันชัดแจ้งสําหรับผู้คนในยุคปัจจุบันนี้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแต่ตัวตนของท่านนบีมีัมมัดยังคงอยู่ในตําราฮะดิษนะทั้งคําพูดการกระทําและการยอมรับของท่านเรามาดูกันในฮะดิษในซอฮ์มุสลิมหมายเลขที่หนึ่ด คือเวลาพูดว <quer> ่าซอฮเบุคอรีซอฮเบุคฮรซอยเฮุสลิมอะไรเงี้ยมันคือตัวตำราตัวตำราที่ถูกเขียนโดยอิหม่ามบุคอรีตัวตำราที่ถูกเขียนโดยอิหม่ามมุสลิมเขียนโดยการรวบรวมบรรดาหัดติสที่จดบันทึกต่อๆกันมาเกี่ยวกับกิจวัตรของท่านนบีมุฮัมมัดซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดเป็นบุคคลคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกกิจวัตร บันทึกเรื่องราวต่างๆอย่างละเอียดเลยไม่กระทั่งการเข้าห้องน้ำแม้กระทั่งแม้กระทั่งการเดินการนอนการละหมาดทุกสิ่งทุกอย่างถูกจดบันทึกไว้อย่างละเอียดเป็นบุคคลคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่ชีวประวัติถูกบันทึกอย่างละเอียดยิบฮัด,ดิสเกี่ยวกับท่านนาบีเนี่ยมีเป็นแสนฮัตดดิสถ้ารวมฮัด,ดิสที่ดออีฟด้วยนันก็จะมีเป็นล้านฮัติสเลยนะนี่คือความละเอียด ยิบย่อยเกี่ยวกับชีวประวัติของบุคคลสําคัญคนนี้คือท่านอนับดุลมฮัมหมัดนะเรามาดูกันในซอเฮมุสลิมหมายเลขที่157นะท่านอนับดุลมฮัมหมัดซอลลัลละสัลลัมกล่าวว่าลาตะกูมุซ่าฮัตตาวันสิ้นโลกจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าฮัตตาตะอูดอัตุนอารบมูรูจันวะอันฮารอแม่น้ำจนกว่าแม่น้ำและพืชพันธุ์ จะกลับมายังแผ่นดินอาระเบียอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือตัวข้อความในฮะด,ดิษคือวันสิ้นโลกจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าแม่น้ําและพืชพันธุ์จะกลับมายังอาระเบียอีกครั้งหนึ่งเราลองนึกถึงดูนะในยุคสมัยนั้นพันสี่รอกว่าปีที่แล้วดินแดนอาหรับเนี่ยเป็นดินแดนที่แห้งแล้งทะเลทรายพืชพันธุ์ไม่ค่อยจะมีหรอกแต่ท่านอบีมฮมัตไปบอกว่าในอนาคตข้างหน้า มันจะมีแม่น้ํามีพืชพันธุ์ต่างๆขึ้นมาเต็มในดินแดนนี้แหละในดินแดนที่เป็นทะเลทรายว่างเปลา่าีนแหละมันจะมีพืชพันธุ์ต่างๆขึ้นมาเต็มและปรากฏว่าในปัจจุบันนี้พี่น้องมันก็มีสภาพอย่างนั้นแล้วหมายความว่าพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยเริ่มขึ้นมาทั่วอาหรับแล้วเริ่มขึ้นมาเต็มไปหมดมีภาพถ่ายจากนาซาถ่ายตั้งแต่ถ้าจะไม่ผิดตั้งแต่ปีหนึ่ จนมาถึงปัจจุบันนี้ประมาณนั้นอนะประมาณช่วงปี1900กออกกว่าจนมาถึงปัจจุบันนี้บันทึกเห็นเลยว่ามีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งในวิดีโอต่างๆใน Youtube ในอะไรเนี่ยก็มีผู้คนถ่ายถ่ายคลิปวิดีโอเกี่ยวกับสภาพดินแดนที่เคยเป็นทะเลทรายเนี่ยมันมีพืชพันธุ์อะไรต่างๆงอกขึ้นมาเต็มไปหมดเลยอ่าท่านนาบีโมมัดจะไปรู้ได้อย่างไรตรงนี้สำคัญ จะไปรู้ได้ยังไงว่าอนาคตข้างหน้าดินแดนทะเลทรายที่ไม่น่าจะมีพืชพันธุ์อะไรขึ้นเยอะแยะเป็นสีเขียวได้เนี่ยกลับกลายเป็นว่ามีพืชพันธุ์ขึ้นมาจริงๆในปัจจุบันที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าท่านนาบับมุฮโมมัตเนี่ยได้บอกว่ามันจะกลับมาอีกครั้งอะ่ะกลับมายังกลับมาอีกครั้งในแผ่นดินอาระเบียกลับมาอีกครั้งนั่นบ่งชี้ว่าก่อนหน้านี้มันเคยมีมาแล้วนะสิในแผ่นดินอาหรับเนี่ยเคยมีพืชพันธุน์ แม่น้ําต่างๆเคยอุดมสมบูรณ์นะว่าง่ายๆวิทยาการสมัยใหม่ค้นพบว่าอาหรับน่ะในอดีตการหมื่นปีแสนปีล้านปีว่ากันมันเคยมีความอุดมสมบูรณ์มาก่อนอ่ามันเคยมีความอุดมสมบูรณ์มาก่อนด้วยเหตุนี้มันจึงมีพวกซากฟอสซิลอะไรต่างๆที่นํามาใช้ผลิตเป็นน้ํามันไงอ่าและเขารู้ได้ยังไงว่า มีความกุดมสมบูรณ์อมีการตรวจสอบด้วยวิทยาการสมัยใหม่เทคโนโลยีเทคโนโลยีสมัยใหม่ตรวจสอบชั้นดินอตรวจสอบด้วยดาวเทียมส่องลงไปใต้ผืนดินมองด้วยตาเป่าไม่รู้นะแต่เวลามองภาพรวมด้วยดาวเทียมเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันมีรอยของแม่น้ําโบราณที่มันแห้งเหือดไปแล้วรอยของแม่น้ําขนาดใหญ่ที่าพาดผ่านอาหรับ ซึ่งปัจจุบันนี้แห้งเหือดไปแล้วและอยู่ลึกลงไปใต้ดินเป็นสิบสิบเมตรขุดลงไปก็ไม่เจอขุดลงไปก็ไม่รู้แต่เวลาดูผ่านดาวเทียมเนี่ยมันเห็นเป็นรอยของแม่น้ํารอยของแม่น้ําที่แห้งเหือดไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นท่านอาบีมหัสจะรู้ได้ยังไงว่าดินแดนอาหรับที่ดูมีแต่ทะเลทรายไม่มีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยท่านจะรู้ได้ยังไงว่าดินแดนแห่งนี้เคยอุดมสมบูรณ์เคยเป็นพื้นที่สีเขียวมากอ่อนก็ต้องรับข้อมูลความรู้มาจากพระเจ้า ต้องรับข้อมูลความรู้มาจากอัลลอฮ์พระเจ้าที่แท้จริงนี่ตัวอย่างมาดูอีกสักตัวอย่างเนึ่ในฮะดิษซอฮิมุสลิมหมายเลขที่195นะท่านนบาีมูฮัมมัดสัลสลัลลอฮุลลอฮิสลามได้สอนคำสอนทั่วไปนะให้แก่สาวกข,ของท่านแล้วก็ได้มีการเปรียบเปรยถึงปรากฏการธรรมชาติบางอย่างนั่นก็คือฟ้าผ่านั่นก็คือฟ้าผ่าท่านได้กล่าวว่า อัลัมตาเราอิลันบักเจ้าไม่เห็นสายฟ้าที่มันผ่าลงมาหรือใกล้ไฟมุรวุรวายร์เจ้าว่ามันลงมาอย่างไรและกลับขึ้นไปอย่างไรฟี่ตอดฟตีนในพริบตาเดียวท่านอะบิโมมันบอกว่าสายฟ้าเนี่ยที่มันผ่าลงมามันมีผ่ากลับขึ้นไปด้วยนะลงมาแล้วก็ขึ้นไปในพริบตาเดียวมนุษย์มองไม่ทันครับมนุษย์เนี่ยมองไม่ออกว่าฟ้าเนี่ยมันมีผ่ากลับขึ้นไปด้วย เพราะมองไม่ทันวิทยาการความรู้สมัยใหม่ค้นพบว่าฟ้าสายฟ้าที่ผ่าลงมาเนี่ยนอกจากจะมีสายฟ้าที่ผ่าลงมาแล้วมันยังมีสายฟ้าที่ผ่าขึ้นไปบนฟ้าด้วยจากพื้นดินเนี่ยผ่าขึ้นไปบนฟ้าเลยซึ่งต้องอาศัยวิทยาการความรู้สมัยใหม่อย่างแรกเลยคือกล้องซูเปอร์สโลโมชันที่จะทําให้เราเห็นว่าโอ้จริงๆแล้วสายฟ้าที่ดูแวบเดียวเหมือนกับผ่าลงมามันมีสายฟ้าที่ผ่าขึ้นไปด้วยผ่าขึ้นไปบนฟ้า หรืออาศัยวิทยาการความรู้สมัยใหม่เกี่ยวกับการเกิดฟ้าผ่าฟ้าผ่าเกิดขึ้นจากการที่ประจุลบก,ก่อตัวเป็นจํานวนมากเลยบนก้อนเมฆก่อตัวรวมกันเป็นจํานวนมากบนก้อนเมฆทีนี้พอมันมากเข้านะมันก็ถูกประจุบวกที่ภาคพื้นดินเนี่ยดึงดูดดึงดูดลงมามันก็เป็นฟ้าผ่าลงมาประจุลบไงถูกดึงดูดลงมากลายเป็นฟ้าผ่าลงมาแต่ในขณะเดียวกันบางครั้งมันก็จะมีเคสที่ ประจุบวกที่ภาคพื้นดินเนี่ยถูกดึงดูดขึ้นไปด้วยกับประจุลบที่อยู่บนฟากฟ้าถูกดึงดูดขึ้นไปมันก็จะกลายเป็นฟ้าผ่าขึ้นไปข้างบนท้องฟ้าซึ่งมนุษย์เนี่ยมองด้วยตาเปล่าไม่รู้พันสี่ร้อยปีที่แล้วเนี่ยหมดสิทธิ์ที่จะรู้ได้เลยถามว่าท่านนาบีมูฮัีมอมัดรู้ได้ยังไงก็ต้องรับข้อมูลความรู้มาจากพระเจ้าผู้สร้างสายฟ้านะตครงโลกผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างอนะ เราจะเห็นได้เลยว่าแม้ว่าท่านนบีมูฮัมมัดสลลลตัวของท่านจะจากไปแล้วแต่ว่าท่านก็ยังคงเป็นหลักฐานอันชัดแจ้งอยู่ดีตัวของท่านยังคงเป็นหลักฐานอันชัดแจ้งอยู่ดีตามคําอธิบายของอิบนุกะซิดเป๊กเลยนะเพียงแต่ว่าเป็นหลักฐานอันชัดแจ้งเนี่ยหลักฐานอันชัดแจ้งนียอยู่ในรูปของฮัดีิสแล้วไม่ได้อยู่ในรูปของตัวของท่านนบีเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนท่านนบีสามารถแสดงปฏิหารต่างๆได้เลย ด้วยอํำนาจของลอร์ด้วยการอนุมัติของลอร์แต่ปัจจุบันนี้เมื่อท่านนบีไม่อยู่แล้วมันก็ยังมีตําราฮะดิษที่ถูกจดบันทึกคําสอนของ <Hanım. S 1> ท่านนบีอย <estão> ู่ไงนะอ่ามันก็มีตําราฮะดิษแต่ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่ผมได้บอกไปว่าหลักฐานอันชัดแจ้งมีอะไรบ้างล่ะไม่ได้มีแค่ฮะดิษอย่างเดียวมีฮะดิษตัวของท่านนบีมัมัตใช่ไหมแล้วก็มีอันค <uk> ุอาน <David> ด้วย ซึ่งเรื่องอันตรอานเนี่ยผมพูดอยู่เสมอตลอดการบรรยายในซีรีส์นี้พูดมาเป็นระยะระยะนะเรามาดูกันบ้างเรามาดูเกี่ยวกับอ,น <Glass> ๆๆ <adjustments> บอันประานเป็นหลักฐานอันชัดแจ้งยังไงในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลละสลัมเป็นยุคทองของกาบกรนกวีเป็นยุคทองของวรรณกรรมภาษาอาหรับเนีย่ยเฟื่องฟูเต็มที่ถึงขีดสุดเลยภาษาอาหรับเฟื่องฟูเต็มที่ถึงขีดสุดในยุคสมัยนั้นไีมนนอง คนเนี่ยคลั่งไคล้ในการแต่งวรรณกรรมแต่งกรอนแต่งกวีมากในยุคนั้นเต็มไปด้วยสุดยอดนักปรา์ด้านกวีเต็มไปด้วยบทกรอนบทกวีต่างๆที่ถูกเขียนขึ้นมาเต็มไปด้วยสุดยอดกรอนสุดยอดกวีนะทีนี้ในยุคนั้นเองพระองค์เราก็ได้ประทานคำพีอันกรอานให้แก่ท่านนะับบีมุฮัมมัดประทาน คำพีอันกว่านซึ่งมีวาทะศิลป์ที่เหนือกว่าบรรดาบทกวีทั้งหลายเหนือกว่าบรรดาบทกวีทั้งหลายเลยคนในยุคนั้นเนี่ยที่เขาซึ้งมากในภาษาหรับที่เขาคลั่งไคล้ในภาษาหรับเนี่ยดูแล้วรู้เลยว่าเฮ้ย mm. นี่เป็นความประจักย์นี่ไม่ใช่สิ่งที่มูฮัมหมัดจะแต่งขึ้นได้ต้องมาจากพระเจ้าต้องมาจากพระเจ้าเท่านั้นนะเนี่ยเพราะว่าอะไร คำพีอันอานมีวาทศิลป์ที่เหนือกว่าบทกวีทั้งหลายนะไม่ตกใน16บหสกุลกรอนอาหรับไม่ใช่ร้อยแก้วแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ร้อยกลองมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเป็นความพิเศษบรรดานักกวีสมัยนะั้นไม่สามารถที่จะแต่งเรียนแบบได้เลยในยุคที่สุดยอดด้านภาษาอารับแล้วนะแล้วลองคิดดูว่าสุดยอดปราดกวีเนี่ยไม่สามารถที่จะแต่ง เรียนแบบสิ่งที่เทียบเท่ากับอันกุรอานได้แม้แต่สุรกเดียวสุร,สรที่สั้นที่สุดมีสามอายะห์เองสุรอันเกาซัตสุรที่ร้อยแปดมีสามอายะห์เองแต่งไม่ได้อ่านั่นคือสุดยอดนักปราศแ,แต่งไม่ได้และจะเป็นไปได้ยังไงกันที่มูฮัมหมัดชายที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะสามารถเขียนคัมภีร์อันกุรอานขึ้นมาได้เป็นไปไม่ได้นั่นคือความชัดเจนมากๆสําหรับผู้คนในยุคน,นั้น บ่งชี้เลยว่าผู้คนในยุคนั้นเห็นและรู้เลยว่านี่เป็นความหมารรันนี่ไม่ใช่การงานของมูฮัมหมัดแต่เป็นการงานของพระเจ้าเนี่ยรู้เลยดูแล้วรู้เลยพี่น้องอาจจะสงสัยว่าเออดูแล้วรู้เลยว่าเป็นการงานของพระเจ้าแล้วทาไมไม่ศรัทธาในพระเจ้ากันหมดอ่ะทำไมไม่รับอิสลามกันหมดอ่ะมันก็เหมือนกับยุคนี้แหละพี่น้องมันก็เหมือนกับยุคนี้ที่เรานําเสนอกรุรานนาเสนอฮัดติสแล้วเห็นชัดๆว่านี่ไม่ใช่ความรู้ที่ท่านนบีมูมฮัมหมัดจะ เดาได้ลอกใครมาก็ไม่ได้ไม่ใช่ความรู้ของคนเมื่อพันสี่ร้อยกว่าปีที่แล้วแต่แต่คนก็ยังหาเรื่องปฏิเสธคนก็ยังพยายามมองข้ามพยายามไม่อยากจะรับรู้ปฏิเสธเหมือนกันนะกับยุคนี้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยว่าทําไมในยุคสมัยก่อนที่ว่าวาทศิลป์ของอันกรอานเนี่ยเหนือชั้นและคนสมัยก่อนเข้าใจว่าเป็นหลักฐานที่ชัดจเจนเป็นความมหัศจัน ทำไมคนสมัยก่อนจึงยังไม่รับอิสลามกันหมดก็เหมือนยุคสมัยนี้นั่นแหละเหมือนกันเลยนะ,ะแต่ทีนี้อาจจะมีการแย้งว่าปัจจุบันผู้คนในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เข้าใจภาษาอาหรับอย่างลึกซึ้งอาจจะไปรู้ชัดเจนได้ยังไงว่าคำพีอันกูอ่านเป็นสิ่งที่แต่งเรียนแบบไม่ได้อันกูอ่านจะเป็นหลักฐานอันชัดแจ้งได้ยังไงนะประการแรก คำพีอันกรุอ่านยังคงเป็นหลักฐานอันชัดแจ้งอยู่เสมอจนถึงปัจจุบนันนี้เป็นหลักฐานอันชัดแจ้งในด้านวาทศิลป์ยังคงเป็นอยู่จนถึงปัจจุบันนี้เพียงแต่ว่าอาจจะจำกัดจํานวนผู้คนน้อยลงที่เชี่ยวชาญในภาษาอับลึกซึ้งมากพอจนมองออกว่ามันไม่สามารถแต่งเรียนแบบได้หล้มันหมดช่องที่จะแต่งเรียนแบบได้แล้วนี่มันยังเป็นหลักฐานอันชัดแจ้งอยู่อาจจะคนจํานวนน้อยลงหน่อย แต่ก็ยังเป็นหลักฐานอันชัดแจ้งอยู่ประการที่สองก็คือคมภีอันกรอา่านยังมีความมหัศจรรย์ในแง่มุมอื่นอีกนอกจากด้านวาจาิิป์มีความมหัศจรรย์ในแง่มุมอื่นอีกแง่มุมไหนอ่ะก็แง่มุมที่มันสอดคล้องที่มันเหมาะสมกับยุคสมัยอืมผมขอย้อนไปถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของบรรดารอซูลคนก่อนๆย้อนไปสักนิดหนึ่งให้เราได้เห็นว่าโครงร่งรางเนี่ยประทาน ความมาจาันมาโดยมันสอดคล้องกับยุคสมัยนั้นๆน่ะในยุคของชาวสมุรเคยได้ยินใช่ไหมละ่ะพวกเราน่าจะเคยได้ยินกันชาวสมุนชาวสมุนเนี่ยเป็นสุดยอดของนักปฏิมาก่อนันกขุดเจาะภูเขาพวกเขาแกะสลักภูเขาเป็นตึกรามบ้านช่องเป็นสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้อย่างอลังการงานสร้างเลย แกะสลักข้าวของเครื่องใช้ออกมาได้ดังใจนึกพวกเขาคลั่งไคล้การแกะสลักอย่างมากเพราะนั่นคือวิถีชีวิตของเขาเขาก็แกะสลักออกมาคลั่งไคล้มากเกี่ยวกับการแกะสลักนหละ mm hmm. เพราะองค์ลอร์ก็ได้ประทานหลักฐานอันชัดแจ้งให้แกน่นบ,บีซอลหละซึ่งหลักฐานอันชัดแจ้งนี้มันก็เกี่ยวพันกับเรื่องการแกะสลักเกี่ยวพันกับเรื่องปฏิมากรรม แต่เหนือกว่าเหนือกว่าประทานสิ่งที่เหนือกว่าให้แก่นบีซอนและอันอิสลามนะหลักฐานอันชัดแจ้งนั้นไม่ใช่ปฏิมากรรมหินที่ไร้ชีวิตไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่ปฏิมากรรมหินเหมือนที่มนุษย์ทํากันแต่เป็นปฏิมากรรมอูดตัวเมียเราเคยได้ยินใช่ไหมละ่ะเกี่ยวกับเรื่องราวชีวรประวัติของนบีซอนและเป็นปฏิมากรรมอูดตัวเมียมีกระดูกมีเลือดมีเนื้อ มีชีวิตของจริงเดินได้ให้นมได้ผู้คนเอาไปดื่มกินได้เอูดต,ตัวนั้นแตกออกมาจากรอยแยกของภูเขาหินแตกออกมาจากรอยแยกของภูเขาหินเสมือนกับว่าพระเจ้าได้แกะสลักให้ดูเอาตรงนั้นเลยแต่แน่นอนว่าการแกะสลักของพระเจ้าปฏิมากรรมของพระเจ้าเนี่ยย่อมเหนือกว่ามนุษย์ครับเหนือกว่ามนุษย์ออกมาเป็นสิ่งมีชีวิตจริงๆเลยเป็นอูดที่มีชีวิต น,นี่คือหลักฐานอันชัดแจ้งในยุคที่ผู้คนขัางคล้ากันแกะสลักขั่งคล้งานปฏิมากรรมอ,อันในอีกยุคหนึ่งเป็นยุคแห่งเวทมนต์ไสยศาสตร์นักมายากลคนเล่นของอของอียิปต์เนี่ยสามารถที่จะ,สะแสดงอภินิหารสแสดงเรื่องน่าเหลือเชื่อต่อหน้าผู้คนชาวอียิปต์ได้เลยสแสดงเรื่องอภินิหารออกมาเนี่ย เป็นมายากลเป็นไสยศาสตร์ลวงตาผู้คนพระองค์เราก็ได้ประทานสิ่งที่เหนือกว่าให้แก่นบีมูซาอะัลฮิสลามนะประทานสิ่งที่เหนือกว่าและมันเกี่ยวข้องกับความมหาศาัศจรรย์เช่นกันไอสิ่งที่นักมายากลคนเล่นของพวกนี้ทําคือมันทาให้เหมือนเป็นสิ่งมหาศาัศจรรย์สิ่งน่าเหลือเชื่อสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้แก่ท่านนบีมูซาก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมหาศาัศจรรย์ นั่นก็คือไม้เท้าที่โยนออกไปแล้วกลายเป็นงูใหญ่ได้ไล่ปราบบรรดาศิยศาสตร์ของพวกนักมายาคนเหล่านี้จนแพ้ราบคาบหมดเกลี้ยงเป็นหลักฐานอันชัดแจ้งสําหรับผู้คนในยุคนั้นเป็นหลักฐานอันชัดแจ้งเราอาจจะสงสัยว่าเ,เห็นกระทั่งว่าเป็นงูใหญ่ในยุคนั้นแล้วเนี่ยทำไมผู้คนไม่ศรัทธากันอีกทำไมผู้คนจำนวนหนึ่งยังไม่ศรัทธาในอิสลามที่นบีมูซานำมาอีกนั่นก็เพราะว่า มันมีสิ่งที่ลวงตาเขาไงมันมีสิ่งที่ทดสอบเขาคือถ้าชัดหมดแบบหมดเปลือกเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อิสลามเนี่ยมันจะมีความชัดที่เราต้องยึดถือและก็มีความไม่ชัดด้วยเพื่ออะไรเพื่ออัลลอฮ์จะทดสอบมนุษย์ว่ามนุษย์เนี่ยจะยอมเอาสติปัญญาของตัวเองเนี่ยมาสยบต่อพระเจ้าผู้สูงส่งหรือเปล่าในเมื่ออลัลลอฮ์ประทานแง่มุมที่ชัดเจนมาให้แล้วอะอยังในสมัยของท่านนบีมูซา มีหลักฐานนั้นชัดเจนแล้วไม้เท้าเนี่ยกลายเป็นงูเป็นหลักฐานนั้นชัดเจนไม้เท้ากลายเป็นงูได้แต่คนในยุคนั้นที่ไม่ศรัทธาก็อาจจะหลอกตัวเองอีกว่าโอ้ก็นั่วบรรดานักมายากลก็ยังสามารถทำแสดงมายากลแสดงอภินิหารอะไรต่างๆได้เลยคือหลอกตัวเองกันไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็เลยไม่ศรัทธาไม่เชื่อเพราะใจลึกๆอยากจะปฏิเสธอยู่แล้วไม่อยากจะทำตามกรอบกฎเกณฑ์ของศาสนา ต่อมาในยุคแห่งโอสถกรรมมนุษย์ให้คุณค่าในความรู้ด้านการแพทย์สูงมากให้คุณค่าความรู้ด้านศาสตร์เกี่ยวกับยารักษาโรคในยุคน,นี้นั่นก็คือยุคสมัยของท่านนาบีอิสา like สอะลอิสลามอัลลอฮ์ก็ได้ประทานหลักฐานอันชัดแจ้งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการรักษาโรคนี่แหละประทานให้แก่น,นบีอิสาอะ like ลิสลาม ทำให้ท่านนบีอีไานั้นสามารถรักษาคนที่เป็นโรคเรือนให้หายได้ซึ่งวิทยาการที่ผู้คนคลั่งไคล้ในยุคนั้นน่ะเกี่ยวกับการรักษาโรคเนี่ยเขาไม่ไมสไม่สามารถรักษาคนที่เป็นโรคเรือนได้แต่ท่านนบีอีสารักษาได้นะรักษาคนที่ตาบอดแต่กําเนิดให้หายได้ทําได้แม้กระทั่งรักษาคนที่ตายไปแล้วเนี่ยให้ฟื้นคืนชีพได้ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์แน่นอนพระเจ้าก้สร้างย่อมทําได้อยู่แล้ว ย่อมทำได้อยู่แล้วนะเราจะเห็นว่าหลักฐานที่อัลลอฮ์ประทานให้แก่บรรดารอซูลเนี่ยความมาศจันที่อัลลอฮ์ประทานให้กับแก่บรรดาเราซูลเนี่ย,าม,ม,า oh, ยมันเป็นความมาสจย์ที่สอดคล้องกับแต่ละยุคแต่ละสมัยในในยุคที่ผู้คนคลั่งไคล้เกี่ยวกับการแพทย์เกี่ยวกับการรักษาโรคเนี่ยอัลลอฮ์ก็ประทานให้แก่ท่านอบีอีซาที่เหนือกว่าเหนือกว่าอ่าอันแล้ในยุค ต่อมาในยุคที่รุ่งเรืองสุดขีดของภาษาอาหรับพันสี่ร้อยกว่าปีที่แล้วอย่างที่บอกไปคือในยุคนั้นในยุคของท่านอบีมอมัตนะแหละในยุคนั้นผู้คนคลั่งไคล้เกี่ยวกับวรรณกรรมกาบกรกวีผู้คนคลั่งไคล้มากชอบที่จะแต่งกรมีความลึกซึ้งทางด้านภาษาอาหรับอัลลอฮ์ก็ได้ประทานสิ่งที่มันเกี่ยวพันกับเรื่องวรรณกรรมกาบกรกวีนี่แหละให้แก่ท่านอบีมอมัดนั่นก็คือคัมภีร์อันกวร แต่เหนือกว่าเหนือกว่ายังไงคาพีอันกรานเป็นสิ่งที่มนุษย์แต่งเรียนแบบไม่ได้นะไม่ตกใน16สกสกุลกรอนท,ทั้งทั้งที่ท่วงทํานองมันเหมือนกับเหมือนกับจะเป็นบทกรอนมีความไพเราะแต่ไม่ตกใน16สกุลกรอนอ่าสิบกสกุลกรอนอาหรับมันมีประมาณนั้นไงเหมือนอย่างถ้าของไทยก็กรอนแกัาบยานีสิบเโครงสีสุภาพอะไรตองเนี้ยอือาหรับก็เหมือนกัน คำพีอันหวานที่มีวาทศิลป์ที่สวยงามฟังและมีท่วงทํานองที่ไพเราะเนี่ยกลับไม่ตกใน16กสกุลกลอนนี่มุมหนึ่งนะอีกมุมหนึ่งก็คือกุรานเนี่ยมันไม่เป็นทั้งร้อยแก้วและก็ไม่เป็นทั้งร้อยกรองร้อยร้อยร้อยแก้วคือเหมือนเขียนบทความธรรมดาอะไรเงรี้ยเนี่ยร้อยแก้วร้อยกรองคือการเป็นท่วงทํานองเป็นบทกวีอะไรเงรี้ยซึ่งกุรานไม่ตกในทั้งสองรูปแบบเลยนี่นี่คือความแปลก ความแปลกประหลาดความมาสจันนะเนี่ยนี่คือความแปลกประหลาดซึ่งทําให้ผู้คนไม่สามารถที่จะแต่งเรียนแบบได้ซึ่งถ้าสามารถแต่งกรุรอานเรียนแบบได้ในาศาสนาอิสลามตกเลยนะก็คือถือว่าเป็นเท็จไงเพราะอัลลอฮ์ได้ท้าไว้ในสุร,ร้อนบอกรสุร,รที่สองการที่ยี่สาี่สได้ท้าให้มนุษย์แต่งอัลกุรอานแต่ว่ามนุษย์ไม่สามารถแต่งได้ไม่สามารถแต่งได้นะ นี่คือหลักฐานอันชัดแจ้งสำหรับผู้คนในยุคที่เขาคลั่งไคล้เกี่ยวกับบทกลอนคลั่งไคล้เกี่ยวกับภาษาอับเราจะเห็นว่าศาสนาจากฟากฟ้าเนี่ยมาคู่กับหลักฐานอันชัดแจ้งเสมอเลยทุกยุคทุกสมัยมันมากันทรงนี้มันมากันทรงนี้นั่นก็คือว่ามันเป็นความมหัศจรรย์หลักฐานอันชัดแจ้งเนี่ยเป็นความมหัศจรรย์และก็มันก็สอดคล้องกับยุคสมัยด้วย สอดคล้องกับยุคสมัยนะยุคสมัยที่ผู้คนกําลังคลั่งไคล้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่นะนะแล้วเราลองคิดดูมันจะเป็นไปได้หรอนะที่ยุคสมัยปัจจุบันเนีนะ้มันจะไม่มีความมหัศจรรย์แล้วจะไม่มีหลักฐานอันชัดแจ้งที่เป็นความมหัศจรรย์แล้วเป็นไปได้หรอือเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้ในยุคสมัยของเราเป็นยุคข,ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้คนเนี่ยรู้กันเลยว่าคลั่งไคล้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาก บางคนเนี่ยถึงกับยิงผยองในความรู้วิทยาศาสตร์อ่ะถ้าอะไรที่ไม่สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์นี่ไม่เชื่อในอไรสาระในตอนก่อนๆนหน้านี้ผมได้โต้แย้งอะไรไปแล้วนะผู้คนคลั่งไคล้เกี่ยวกับศาสตร์ความรู้ของมนุษย์ศาสตร์ความรู้ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมานความรู้วิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้ที่มนุษย์ค้นพบอ่ะนะเอาล์ก็ได้ประทาน สิ่งที่เหนือกว่าให้แก่ท่านนาบดุลเบีมัมนะประทานตั้งแต่พันสี่ร้อยกว่าปีที่แล้วนั่นแหละแต่เพิ่งจะมาค้นพบในยุคในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ผ่านมาเนี่ยในปัจจุบันนี้ก็ค้นพบค้นพบอะไรค้นพบสิ่งที่วิทยาการสมัยใหม่เท่านั้นที่จะรู้ได้คนเมื่อพันสี่ร้อยปีที่แล้วรู้ไม่ได้อ่ะคนเมื่อพันสี่ร้อยกว่าปีที่แล้วรู้ไม่ได้นะซึ่งพระองค์ล้อเนี่ย จะให้มนุษย์ในยุคที่มันคลั่งไคล้วิทยาศาสตร์นี่แหละได้เจอกับตัวของพวกเขาเออกนะได้เจอกับตัวของพวกเขาเองว่าคมพีอันกว่าเป็นสัจธรรมความจริงจากพระเจ้าด้วยกับการสังเกตการสภาพทางธรรมชาติดังที่พระองค์ลอกกล่าวไว้ในสุรฟุศิลัสสุรที่41องค์การที่53พระองค์กล่าวว่าซานูรี h ิมอายาตินาฟิลอาฟากิว a f i ang fusi h i เราจะให้พวกเขาได้เห็นสัญญาณทั้งหลายของเราตั้งแต่ในขอบเขตอันไกลโพ้นและในตัวของพวกเขาเองคัตตายาตาบัยยนัลหุมอันนหุลฮักจนกระทั่งมันจะเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พวกเขาเลยว่าคำพีอันกว่านั้นเป็นสัจธรรมความจริงจากพระเจ้าสภาพทางธรรมชาติเนี่ยสิ่งที่อยู่ในขอบเขตอันไกลโพ้นและในตัวของพวกเขาเองนี่สภาพทางธรรมชาติและเมื่อสังเกตสภาพทางธรรมชาติเดี๋ยวเขาจะเห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดเลยว่ากุรอานเป็นสัจธรรมความจริงจากพระเจ้า มันมีการผูกกันสังเกตสภาพทางธรรมชาติแลีมันผูกกับความเป็นจธสรมของอันกรุอานคือดดอีในปัจจุบันเนี่ยบางทีละเลยการกลับมาหาอันกรุอานนักด้ว่าในปัจจุบันเนี่ยบางทีสังเกตสิ่งที่เกี่ยวกับธรรมชาติก็จริงแต่ใช้สิ่งที่เกี่ยวกับธรรมชาติเนี่ยพิสูจน์พระเจ้าโดยตรงเลยโดยที่ไม่กลับมาหาอันกรุ๊อานพอไม่กลับมาหาอันกรุ๊อานมันก็ต้องพิสูจน์หลายต่อ พอพิสูจน์ได้ว่าอพระเจ้ามีจริงสมมติพิสูจน์ว่าตามเหตุผลตามอะไรต่อมี่อะไรพระเจ้ามีจริงแต <reci> ่สุดท้ายแน้วมันก็จะกลับมาว่าเอาและตกลงพระเจ้าของศาสนาหน่ยสุดท้ายก็ต้องกลับมาหากุรอานพระเจ้าของศาสนาต้องกลับมาอัานกุรอ่านอืมแต่ถ้าสมมติว่าเราพิสูจน์กุรอ่านเนี่ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยพิสูจน์กุรอ่านปุ๊บพระเจ้ามีจริงแล้วก็อัลลอฮ์ก็เป็นพระเจ้าที่แท้จริง ไปในตัวเลยโดยอัตโนมัติโดยปริยายนะอ่าหลักฐานอันชัดแจ้งเนะี่ยมันคือสิ่งที่ใช้ยืนยันฐานะความเป็นาศนาสนทูตจากพระเจ้าของท่านนาบีมัมัทของท่านนาบีมัมัดนั่นก็คือคำพีอันกวานคำพีอันกวานจะเป็นหลักฐานอันชัดแจ้งที่ใช้ยืนยันฐานะความเป็นนบีของท่านนาบีมัมัดนะเรามาดูตัวอย่างกันเรามาดูตัวอย่างกัน พระองค์ลอกล่วาวไว้ในสุรษะอซาริยตสุรษะที่51องค์การที่47พระองค์ลอกล่วาวว่าวัสมาอาบานนาฮาบิอดิวะอินนาลามูซีอุนและชั้นฟ้านั้นเราได้สร้างมันด้วยอํานาจของเราอัลลอฮ์บอกพระองค์สร้างชั้นฟ้านนด้วยอํานาจของพระองค์และแท้จริงเราได้แผ่มันออกไปให้กว้างใหญ่ไพศาลคําว่าลามูซีอุนในองค์การนี้นักวิชาการอธิบายว่ามันเป็นนามกริยาที่บ่งชี้ถึงการขยายอยู่ตลอดเวลา คมภี์อันกนบอกว่าชั้นฟ้าเนี่ยแผ่ขยายนะชั้นฟ้าแผ่ขยายที่เราเห็นอยู่นิ่งๆนนเนี่ยที่จริงมันแผ่ขยายและแผ่ขยายอยู่ตลอดเวลาวิทยาการความรู้สมัยใหม่ค้นพบว่าชั้นฟ้าเนี่ยแผ่ขยายจริงๆไม่ได้นิ่งอยู่กับที่ความเชื่อของคนสมัยก่อนนะเขาเชื่อว่าฟ้าเนี่ยมันนิ่งอยู่กับที่เนี่ยอยู่ในสภาวะที่เขาเรียกว่า steady state คือจักรวาลเนี่ยนิ่งอยู่กับที่แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ และความรู้ที่ค้นพบเนี่ยชุดความรู้เนี่ยค้นพบเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วเอง100ปีที่แล้วแต่อันกูอ่านบอกมาเมื่อ1,400กว่าปีที่แล้ว100ปีที่แล้วใครค้นพบเอ็ดวินฮับเบลเขาสังเกตปรากฏการณ์บนท้องฟ้าสังเกตดวงดาวกาแล็กซี่ต่างๆแล้วก็จดบันทึกเป็นระยะเวลาหลายปีเลยมีการสังเกตพบว่าดวงดาวและกาแล็กซี่ต่างๆเนี่ยตำแหน่งของมันเนี่ยมีการ ออกห่างจากกันเรื่อยๆตำแหน่งของมันออกห่างจากกันเรื่อยๆนำไปสู่ข้อสรุปว่าชั้นฟ้าเนี่ยในความเป็นจริงแล้วมันแผ่ขยายอยู่ตลอดเวลาแผ่ขยายอยู่ตลอดเวลาเลยนะถามว่าท่านอัมบีโมมัสจะรู้ได้ยังไงก็ต้องรับข้อมูลมาจากพระเจ้าผู้แผ่ขยายชั้นฟ้านะครับต้องรับข้อมูลมาจากพระเจ้าเรามาดูในอีกองค์การหนึ่งพระองค์เล่ากล่าวไว้ในสุรตุนอัมบียะสุรทิ ยี่สิบเอ็ดองค์การที่สามสิบโครงล็อกเหล่าว่าอวัลัมยรลลาซีนกาฟารูอันนัสมาวาติวัลอาร์ดกานาตารถกมฟัฟตกกนาหูมาและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นไม่เห็นหรอกหรือว่าแท้จริงชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินแต่ก่อนนี้เคยรวมติดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันฟัฟตกกนาหูมาแล้วเราได้แยกมันทั้งสองออกจากกันเป็นชั้นฟ้าและแผ่นดินในปัจจุบันนี้คาภีอันกวานบอกว่าชั้นฟ้า และแผ่นดินที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ที่จริงแล้วเมื่อก่อนนะั้นมันเคยรวมเป็นอันอันเดียวกันเคยรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเคยรวมเป็นอันเดียวกันวิทยาการความรู้สมัยใหม่อย่างที่บอกว่ามีการค้นพบว่าจักรวาลมันขยายตัวใช่ไหมชั้นฟ้าขยายตัวใหญ่ขึ้นตลอดเวลานั่นหมายความว่าก่อนหน้านี้มันก็มีขนาดเล็กลงก่อนหน้านี้ก็เล็กลงอีกก่อนหน้านี้ก็เล็กลงอีกวิทยาการความรู้สมัยใหม่อธิบายว่า แรกเริ่มเดิมทีนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลน,นี้ทั้งสสารพลังงานเวลาสถานที่รวมติดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในจุดจุดเดียวที่เรียกว่าจุด s i n g ularity รวมติดอัดแน่นด้วยมวลมหาศาลแล้วหลังจากนั้นฟาฟตักานาหูมา,าอัลลอฮ์ได้แยกมันทั้งสององงอกจากกันแยกกระจายออกมาแล้วค่อยๆก่อตัวเป็นจักรวาลแบบปัจจุบันนี้ ถามว่าท่านนาบีมูฮัมมัดคนเมื่อ1,400กว่า 1, ป,ปีที่แล้วจะไปรู้ข้อมูลชุดนี้ได้ยังไงจะไปรู้ได้ยังไงว่าฟ้าและแผ่นดินเนี่ยเคยรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยเงนหน้ามองฟ้าฟ้าก็อยู่ในสภาพแบบเดิมอะ่ะนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะโยนก้อนหินขึ้นไปบนฟ้าก้อนหินก็ตกลงมาสู่พื้นดินเหมือนเดิมไม่ได้ขึ้นไปรวมกับฟ้าซะหน่อยเนี่ยบ่งชี้ว่าท่านนาบีมูฮัมมัดต้องรับข้อมูลมาจากพระเจ้าผู้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดิน นะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างตัวอย่างในการพิสูจน์พระเจ้าก็คือพิสูจน์ด้วยกับอัลกุรอานตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่ากุรอานเป็นหลักฐานอันชัดแจ้งพอเราฟังเนี่ยผู้คนที่ฟังและพิจารณาคข่ครวรตามเนี่ยจะรู้ได้เลยว่านี่ไม่ใช่การงานของมนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่มูฮัมหมัดจะคิดเองได้ ลอกใครมาก็ไม่ได้ไม่ใช่สิ่งที่คนเมื่อหนึ่งกว่าปีที่แล้วจะรู้ได้ไม่ใช่ความรู้ของคนในยุคนั้นเลยต้องรับข้อมูลมาจากพระเจ้านี่คือหลักฐานอันชัดเจ้งเลยผู้คนเนี่ยดูแล้วรู้ได้เลยว่านี่คือการงานของพระเจ้าเนี่ยไม่ต่างจากบรรดาหลักฐานอันชัดแจ้งที่พระองค์รับประทานให้แก่บรรดารอซูลคนก่อน,อนเหมือนกันเลยลักษณะเดียวกันคือผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยเวลาฟังแล้วใครควรตามดูเนี่ยจะรู้เลยว่านี่คือ การงานของพระเจ้าไม่ใช่การงานของมนุษย์แล้วอออ่าก็คือพิสูจน์พระเจ้าด้วยกับกุรานนะเส้นทางการพิสูจน์พระเจ้านะหลักฐานอันชัดเจนใอะไรบ้างอย่างที่บอกเมื่อกี้ตัวของท่านอบบม,มุฮัมตอ่าปัจจุบันอยู่ในรูปของฮันดิสอ่าแล้วก็คัมภีร์อันตรุอาอ่าอย่างที่นําเสนอไปคัมภีร์อันตรุอาพี่น้องบางคนเคยบอกกับผมว่า การพิสูจน์พระเจ้ากับอัลกุรอานเนี่ยมันกำปั้นทุกดินเกินไปหรือเปล่ามันดูแบบกำปั้นทุกดินเกินไปหรือเปล่าไปบอกไปพิสูจน์กับเขาดือด้อแบบนี้เพราะว่าตา่างศาสนิกเนี่ยเขายังไม่เชื่อเลยว่ากุรอานเป็นสัจธรรมความจริงจากพระเจ้าเขายังไม่เชื่อด้วยซ้ําไปคือก็แน่นอนครับว่าเขาต้องไม่เชื่ออยู่แล้วคือถ้าเขาเชื่อเขาเป็นมุสลิมแล้วสิใช่ไหมเขาต้องไม่เชื่ออยู่แล้วแต่มันเป็นหน้าที่ของเรา ที่จะต้องชี้ให้เขาเห็นถึงสิ่งที่อยู่ในขอบเขตอันไกลโพ้นและในตัวของพวกเขาเองและเดี๋ยวพวกเขาจะเห็นเป็นที่ประจักษ์เองเลยว่าคัมภีร์อันกว่านไม่ใช่สิ่งที่มัมมัดจะเดาขึ้นมาได้ไม่ใช่สิ่งที่มัมมัดจะลอกใครมาได้เพราะเต็มไปด้วยข้อมูลที่วิทยาการความรู้สมัยใหม่เท่านั้นที่จะรู้ได้อย่างที่ได้ยกชัวยอย่างไปและลักษณะความพิเศษอย่างหนึ่งของคัมภีร์อันกว่าน,นั้นก็คือการที่ทุกทุกคนเนี่ย ผู้คนทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้เขาเรียกว่ามีความเป็นสากลอะมีลักษณะเป็นสากลนี่คือความแตกต่างอย่างใหญ่หลวงเลยนะกับพวกความเชื่องมงงายผีสางเทวดาและความเชื่ออื่นๆความแตกต่างอย่างใหญ่หลวงมากเพราะอะไรเพราะกุรานมีหลักฐานอันชัดแจ้งที่เป็นสากลทุกคนตรวจสอบได้เหมือนตัวอย่างกุรานที่ผมยกมาสักครู่เนี่ยถ้าทุกคนใคร่ควรตามคนที่มีสติปัญญาเนี่ย สามารถที่จะคิดตามแล้วก็รู้ได้เลยว่าเออเฮ้ยมันไม่ใช่สิ่งที่มูฮัมมัดจะรู้ได้เลยมันไม่ใช่สิ่งมันไม่ใช่ความรู้ของผู้คนเมื่อพันสี่ร้อยปีที่แล้วเนี่ยนะมันต้องมาจากพระเจ้าเนี่ยทุกคนสามารถคิดตามรู้ได้เลยเข้าถึงข้อมูลนี่คือลักษณะความเป็นสากลไม่ใช่ประสบการณ์ส่วนตัวนะอิสลามเนี่ยมันจะมีส่วนร่วมกันกันกบเอ่อพวกเรื่องงมงายเรื่องเรื่องสิ่งล้นลับอื่นๆนะ่ะที่มันงมงายอะ มันมีส่วนร่วมกันคือว่ามันมีการเชื่อในสิ่งลึกลับแต่ความต่างที่ใหญ่หลวงเลยคืออิสลามมีหลักฐานอันชัดแจ้งคืออันอุอานและสามารถพิสูจน์ได้อย่างเป็นสากลในขณะที่ความเชื่องมงายอื่นไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างเป็นสากลนะไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือเลยต่อให้บอกว่ามีหลักฐานนะอย่างเช่นเรื่องผีสมมติมีหลักฐานเห็นผีเห็นเทวดาเห็นกับตาเลยเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะ พิสูจน์ได้อย่างเป็นสากลคนอื่นไปพิสูจน์ด้วยไม่ได้ใช่ไหมมันไม่มีความเป็นสากลครับนะและแนวทางอื่นๆก็จะมีลักษณะอย่างงี้มีแต่อิสลามเท่านั้นที่มีหลักฐานอันชัดแจ้งมีความเป็นสากลที่จะต้องได้ข้อสรุปเลยว่ามูฮัมหมัดเดาไม่ได้ลอกใครมาก็ไม่ได้แต่ต้องรับความรู้มาจากพระเจ้าเท่านั้นทีนี้สิ่งที่เราต้องจะหนักอย่างหนึ่งก็คือว่าคฟพีอันกุรอ่านเนี่ยไม่ใช่ หนังสือวิทยาศาสตร์นะคมภีรอันกวานไม่ใช่หนังสือประวัติศาสตร์คมภีรอันกว่านเป็นพระดํารัสของพระอรอเป็นทางนําที่จะแนะนํามนุษย์เนี่ยให้ไปสู่สวรรค์ให้ได้รับสวรรค์และก็ปกป้องตัวเองให้พ้นจากการลงโทษของไฟนรกเป็นทางนําเป็นไกด์ไลน์ให้แก่มนุษย์เพียงแต่ว่าในบางคําสอนนั้นมันอาจจะมีการพาดพิงไปถึงปรากฏการในธรรมชาติ อาจจะมีการพาดพิงไปถึงเรื่องราวบางอย่างในประวัติศาสตร์ซึ่งแน่นอนครับคําพูดของพระองค์พระดํารัสของพระเจ้าเนี่ยย่อมเป็นจริงเสมอดังนั้นเมื่อวิทยาการเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเปิดเผยให้เห็นถึงความมหัศาจรรย์ของคำพิัณอันกวานมากขึ้นเท่านั้นเพราะอันกวานย่อมเป็นจริงเสมออยู่แล้วเป็นจริงเสมอทุกยุคทุกสมัยแต่ทีนี้ อีกประการหนึ่งคือการที่เราเจอข้อความในคัมภีร์อันกรุณาที่เรารู้สึกว่ามันสอดคล้องกับสภาพทางธรรมชาติเรื่องใดเรื่องหนึ่งน,งนะเราต้องไม่ยากีดเชื่อมั่นแบบร้อยเปอร์เซนต์ว่าสภาพทางธรรมชาติอันนั้นอันนี้เนี่ยหมายถึงมันมันหมายถึงองค์การนั้นองค์การนี้นึกออกไหมคือเราจะไม่ยากีดเชื่อมั่นร้อยเปอร์เซนต์เพราะอะไร พราะว่าในความเป็นจริงแล้วความรู้ของมนุษย์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมันเป็นไปได้เป็นไปได้ว่าความรู้ของมนุษย์มันจะมีการผิดพลาดมันจะมีการวิเคราะห์พลาดได้มันเป็นไปได้นะเป็นไปได้สมมุติว่ามี20องค์การที่สอดคล้องกับสภาพทางธรรมชาติ ayo, ที่วิทยาการสมัยใหม่เท่านั้นที่จะตรวจสอบได้สมมุติว่ามี20องค์การจริงๆไม่ใช่นะจริงๆมีมากกว่านี้สมมุติว่ามี20องค์การตัวเลข20นี่คือสมมุติ สมมุติว่ามี20องค์การมันอาจจะมีสักหนึ่งองค์การที่เป็นการวิเคราะห์ผิดเป็นไปได้นะเพราะมนุษย์ไงความผิดพลาดของมนุษย์มันเกิดขึ้นได้เป็นไปได้แต่ในภาพรวมแล้วมันจะไม่ผิดทั้งหมดแน่นอนในภาพรวมแล้วมันจะไม่ผิดทั้งหมดนะมันจะไม่ผิดทั้งหมดเพราะอะไรนะเพราะว่าในแต่ละองค์การที่สอดคล้องกับสภาพทางธรรมชาติน่ะมันมีความสอดคล้องสูงมากมันมีความสอดคล้อง ทั้งสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ทฤษฎี OC ทั้งสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์สังเกตการในตอนที่แล้วผมพูดไปแล้วเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทฤษฎีและวิทยาศาสตร์สังเกตการวิทยาศาสตร์ทฤษฎีเนี่ยมันมีความไม่นิ่งมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เพราะมันเกิดจากการคาดการคาดคะเีมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะวิทยาศาสตร์ทฤษฎีแต่วิทยาศาสตร์สังเกตการอันนี้ไม่ค่อยผิดพลาดแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยดีกว่าที่จะผิดพลาด แต่ถามว่ามีโอกาสมีโอกาสไหมที่จะผิดพลาดก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันที่จะผิดพลาดเพราะฉะนั้นผมจึงแนะนําว่าจุดยืนของเราลิมเนี่ยไม่ควรจะไปยึดถือยากเกเนเชื่อมั่นร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าอ๋อองการนั้นองค์การนี้หมายถึงปรากฏการธรรมาชาติเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ควรจะยากเกนร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแต่ว่าเราตั้งเป็นข้อสังเกตไงตั้งเป็นข้อสังเกตว่าอ๋อองการนั้นองค์การนี้องค์การเนี้น่าจะหมายถึงเรื่องนั้นนะมันสอดคล้องกันอย่างมาก ตั้งเป็นข้อสังเกตและเมื่อพิจารณาในภาพรวมเนี่ยมันจะได้ข้อสรุปเลยว่าอันกูอ่านมาจากพระเจ้านะเมื่อพิจารณาในภาพรวมมันเป็นไปไม่ได้ที่จะโอ้ยผิดหมดทุกข้อเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแต่ละองค์การเนี่ยมันสอดคล้องมันมีความสอดคล้องมากสอดคล้องเล็ดสอดคล้องทั้งวิทยศาศาสตร์ทฤษฎีทั้งวิทยาศาสตร์สังเกตการ และโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นวิทยาศาสตร์สังเกตการด้วยซ้ยําไปเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นองค์การที่ยกมาสักครู่เนี้ยชั้นฟ้าแผ่ขยายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยวิทยาศาสตร์เลยวิทยาศาสตร์สังเกตการ์พแ่ขยายอยู่ตลอดเวลานี่วิทยาศาสตร์สังเกตการชั้นฟ้าและแผ่นดินเคยรวมติดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วอัลเราได้แยกมาทั้งสองออกจากกันอันนี้วิทยาศาสตร์ทฤษฎีซึ่งต้องทําใจนะว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้วิทยาศาสตร์ทฤษฎีจักรวาลนี้ในตอนเริ่มต้นมันมีสภาพเป็นไอหมอกควันชั้นฟ้าและแผ่นดินตอนเริ่มต้นมีสภาพเป็นไอหมอกควันวิทยาศาสตร์เดิมทีเคยเป็นวิทยาศาสตร์ทฤษฎีแต่ปัจจุบันนี้มีการสังเกตการได้แล้วว่าดวงดาวต่างๆกาแล็กซีต่างๆในสภาพแรกเริ่มมันมาจากไอหมอกควันจริงๆหรือที่เรียกว่าเนบิลา เคยเป็นวิทยาศาสตร์ทฤษฎีปัจจุบันนี้เป็นวิทยาศาสตร์สังเกตการได้แล้วแผ่นดินแผ่ขยายก็เป็นวิทยาศาสตร์สังเกตการะวิทยาการสมัยใหม่สังเกตการได้ว่าแผ่นดินแผ่ขยายภูเขามีรากเนี่ยภูเขามีรากตรงกับคำเพียนว่าไอ้การที่ภูเขามีรากนี่ก็เป็นวิทยาศาสตร์สังเกตการภูเขาทําให้แผ่นดินมั่นคงนี่ก็เป็นวิทยาศาสตร์สังเกตการภูเขาเคลื่อนที่ก็เป็นวิทยาศาสตร์สังเกตการก้อนเมฆ มีสภาวะที่มันหนักอึ้งมีสภาพที่มันหนักอึ้งนี่ก็วิทยาศ,ศาสตร์สังเกตการอ่าฟ้าผ่าลงมาแล้วผ่ากลับขึ้นไปนี่ก็วิทยาศาสตร์สังเกตการอารับจะกลับมาเขียวขจีอีกครั้งนึงนี่ก็วิทยาศาสตร์สังเกตการนะส่วนใหญ่มันเป็นวิทยาศาสตร์สังเกตการด้วยซ้ําไปนะเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์สังเกตการนี่คือมันมันจะผิดทุกข้อไม่ได้คควเวลาเราบอกว่าวิทยาศาสตร์มีเปลี่ยนแปลงมีเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราต้องแยกด้วยนยแยกว่าวิทยาศาสตร์ทฤษฎี หรือวิทยาศาสตร์สังเกตการวิทยาศาสตร์สังเกตการเช่นกฎต่างๆกฎต่างๆรูปแบบที่ปรากฏในธรรมชาติเนี่ยเนี่ยวิทยาศาสตร์สังเกตการคือถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ทฤษฎีเนี่ยพอสังเกตเห็นรูปแบบต่างๆในธรรมชาติเนี่ยก็ก็จะนําไปสู่การอนุมานอีกต่อนึงอนุมานอีกทีหนึ่งซึ่งซึ่งมันมีความผิดพลาดได้ง่ายกว่าแต่วิทยาศาสตร์สังเกตการรูปแบบต่างๆในธรรมชาติอันนี้แทบจะ เป็นไปไม่ได้ที่จะเปลี่ยนแปลงอ่ะนะแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ผมก็ถือว่าโอเคเผื่อไว้เผื่อไว้ว่าอาจจะเป็นการที่มนุษย์สํารวจข้อมูลอันนั้นไม่ทั่วถึงเป็นไปได้ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะผิดพลาดได้แต่ด้วยความที่มันยากที่จะผิดพลาดเช่นนี้เนี่ยดังนั้นกุรานเนี่ยสมมุติว่า20องค์การสอดคล้องกับสภาพทางธรรมชาติมันจะไม่ผิดทั้งหมด ถ้ามันจะมีการวิเคราะห์ของมนุษย์ผิดอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ผิดที่อลัลลอฮ์ไงมนุษย์วิเคราะห์ผิดอ่ะมันจะผิดบางองค์การเท่านั้นมันจะไม่ผิดทั้งหมดนะมันจะไม่ผิดทั้งหมดเราต้องแยกวิทยาศาสตร์ทฤษฎีกับวิทยาศาสตร์สังเกตการคือถ้าสมมติเราไม่แยกเนี่ยเราไปนั่งคิดว่าวิทยาศาสตร์ทุกอย่างอุนเชื่อไม่ได้หมดเลยความรู้ทางวิทยาศาสตร์มันอยู่กับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าเราคิดอย่างเนี้ยก็เชื่อไม่ได้ว่าวัวมีสีขาเพราะอะไรโอ๊ยพอเดี๋ยว วิทยาศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงความรู้มีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยววันหนึ่งวัวไม่มีสีขาคือพูดงี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะนั่นเป็นวิทยาศาสตร์สังเกตการการที่เราเห็นวัวมีสีขานะ่ะการเปลี่ยนแปลงของมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะนะซึ่งกุรอ่านที่สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในสภาพนี้นะอยู่ในสภาพที่สอดคล้องกับรูปแบบทางธรรมชาติที่จะ เป็นรูปแบบของการสังเกตการ่ะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นนะนั่นประการแรกประการแรกคือที่มันจะไม่ผิดทั้ง20องค์การก็เพราะว่าองค์การอันกว่าเนี่ยสอดคล้องกับความรู้วิทยาศาสตร์อย่างมากโดยเฉพาะความรู้ที่มันยากที่จะเปลี่ยนแปลงคือความรู้สังเกตการนอะ่ะประการต่อมาอัลลอฮ์เนี่ยได้เรียกร้องให้กาเฟต ผู้ปฏิเสธศรัทธานเนี่ยมาสังเกตการพระองค์เราได้เรียกร้องด้วยพระองค์เองให้มาสังเกตการสิ่งที่อยู่ในขอบเขตอัน,นไกลโพ้นและในตัวของพวกเขาเองและเขาจะเห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดว่ากุรอ่านคือสัจธรรมความจริงจากพระเจ้านะสุรฟุสิลัสสุรที่4ี่องค์การที่53อัลบสามเราได้เรียกร้องด้วยพระองค์เองอะไรคือ point ของการเรียกร้อง่ะถามหน่อยถ้าสมมติว่าเรียกร้องมาแล้วกาเฟตมาค้นพบมีแต่สิ่งที่ไม่ตรงกับสภาพทางธรรมชาติเลย ไม่เห็นเลยว่ากุรอ่านจะสอดคล้องกับสภาพทางธรรมชาติยังไงเป็นไปไม่ได้นะนะเพราะ,ะัเพราะฉะนั้นมันจะไม่ผิดทั้ง20องค์การหรอกยี่ตัวเลข20นี่อบอกแล้วนะว่าผมสมมุติสมมุติว่ามี20องค์การที่สอดคล้องกับสภาพทางธรรมชาติมันจะไม่ผิดทั้ง20องค์การหรอกโอเคมันอาจจะมีสักองค์การหนึ่งจาก20องค์การที่พลาดแต่นั่นคือความผิดพลาดของมนุษย์การวิเคราะห์ที่ผิดพลาดของมนุษย์อ่า ในความเป็นจริงแล้วองค์การอันกรอา่านองค์การนั้นอาจจะไม่ได้ถึงไม,ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นก็ได้นะเป็นไปได้สภาพนี้เกิดขึ้นได้นะทีนี้คนที่เขาต่อต้านการใช้กุรอ่านกับวิทยาศาสตร์เนี่ยนั่นเพราะเขากลัวจะเจอหนึ่งใน20องค์การนี่แหละเข้าใจไหมกลัวจะเจอจุดน้อยที่มันผิดพลาดส่วนน้อยที่มันผิดพลาดตรงนี้นะก็เลยเล่นทิ้งทั้งหมดไปเลยซึ่งไม่ถูก นะไม่ถูกเล่นทิ้งทั้งหมดไปเลยนั่นเพราะเขาใช้เหตุผลผิดใช้เหตุผลผิดไปทึกทักว่าการใช้กุรอานกับวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมันเป็นการยากเกณฑ์เชื่อมั่นว่าองค์การนั้นองค์การนี้หมายถึงสภาพทางธรรมชาติเรื่องนั้นเรื่องนี้แบบร้อยเปอร์เซ็นต เพราะฉะนั้นกลัวไงกลัวว่าถ้าวันหนึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงก็กลายเป็นว่าพระดํารัสของพระเจ้าผิดแล้วสินึกออกไหมเขากลัวสภาพนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่ได้ยืนยันไม่ได้ยาเกณฑ์แบบร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้ยาเกณฑ์ร้อยเปอร์เซ็นแต่ตั้งเป็นข้อสังเกตว่ามันมีความเป็นไปได้และเมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วจะเห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดตามที่เราเรียกร้องพวกเขามาดูเลยจะเห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดว่ากุรานเป็นสัจธรรมความจริงจากพระเจ้า นะอิสลามมีอันาอานเป็นหลักฐานอันชัดแจ้งนั่นหมายความว่าความเชื่อต่างๆในอิสลามเนี่ยไม่ว่าจะความเชื่ออะไรก็ตามมันไม่ได้เป็นการกล่าวอ้างลอยๆต่อให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความมหศัศจรรย์สิ่งเหนือธรรมชาติอะไรก็ตามแต่ไม่ใช่การกล่าวอ้างลอยๆแต่เป็นการกล่าวอ้างที่อยู่บนฐานที่กุรานถูกพิสูจน์ได้แล้วว่า,มา,วาวมาจากพระเจ้าเมื่อกุรานถูกพิสูจน์ได้แล้วว่ามาจากพระเจ้าแน่นอนครับ นะมันย่อมเป็นหลักฐานมันย่อมเป็นหลักฐานว่าคำพีนี่เป็นของจริงไงเป็นสัจธรรมไงถ้าพิสูจน์ได้ว่าตัวคำพีเนี่ยมาจากพระเจ้าอ๋อแน่นอนสิ่งที่พระเจ้าพูดมันก็ย่อมเป็นความจริงนึงกออไหมนะ,ะซึ่งทีนี้การที่อิสลามมีอัลกรุรอานเป็นหลักฐานเนี่ยตรงนี้คือจุดที่เป็นความแตกต่างระหว่างอิสลามกับแนวทางอื่นๆทั้งหลายเลย แตกต่างกับแนวทางอื่นๆทั้งหลายเลยอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างไปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องผีอะ,อะเกี่ยวกับเรื่องผีสางเทวดาที่เชื่อกันเขาไม่มีหลักฐานที่เป็นสากลที่มาพิสูจน์ได้แนวทางอื่นก็เหมือนกันครับแนวทางอื่นทุกๆแนวทางเนี่ยในความเป็นจริงแล้วมันจะมีการอ้างสัจธรรมอ้างความจริงสูงสุดนทั้งนั้นเลยนะมีมุมที่ตัวเองอ้างความจริงสูงสุดทั้งนั้นเลยพระองค์ลอกกล่าวไว้ในสุรหุษ สุรทิสิบอองค์การที่หนึ่งร้อพระองค์ลอกกล่าวว่าว่าเล่าชาอารบุกะล่จอาลันนาซอุมะตาวาเิดะถ้าหากพระเจ้าของเจ้าประสงค์แล้วมนุษยชาติเนี่ยก็จะเป็นประชาชาติเด well, so> ียวกันบนศาสนาเดียวกันเลยนะอุลมะอธิบายว่าบนศาสนาเดียวกันเลยถ้าหากอลรอบประสงค์จะให้มนุษยชาติเป็นประชาชาติเดียวกันบนศาสนาเดียวกันเนี่ยพระองค์ลอ์ก็ทําได้แต่พระองค์ลอ์ไม่ได้ประสงค์แบบนั้น อัาลอบประสงค์จะให้มนุษย์เนี่ยเลือกเองใช้สติปัญญาใช้ฟรีวิวในการเลือกวะลายาซาลูนะมุคตาลีฟีนแล้วมนุษย์ก็เลือกเองที่จะขัดแย้งกันอย่างไม่จบไม่สิน้นมุคตาลีฟีนขัดแย้งกันอย่างไม่จบไม่สิน้นอิปนุกะซิดได้อธิบายองค์การนี้โดยยกสลัฟมาหลายท่านหนึ่งในนั้นคือท่านอิคลิมาท่านอิคลิมาได้อธิบายคําว่ามุคตาลีฟีนหรือขัดแย้งกันในที่นี้เนี่ยว่า หมายถึงขัดแย้งกันในเรื่องที่เป็นอัลฮักคือสัจธรรมความจริงสูงสุดมนุษย์ขัดแย้งกันตรงนี้ที่ไม่ได้เป็นาศาสนาเดียวกันที่แตกออกไปเป็นแนวทางต่างๆเป็นศาสนาต่างๆเพราะเขามีอัลฮักคนละตัวเขายึดถือความจริงสูงสุดคนละตัวซึ่งเมื่อเราไปดูสภาพความเป็นจริงบนโลกนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆทุกาศาสนาบนโลกนี้ทุกแนวทางบนโลกนี้ ไม่ได้อยู่บนแนวทางเดียวกันไม่ได้อยู่บนาศ <rot. S 1> สาสนาเดียวกันเพราะแต่ละคนยึดถือความจริงสูงสุดเป็นของตัวเองยึดถือศัจธรรมเป็นของตัวเองผมเคยบอกไปแล้วว่าคําว่าศัจธรรมกับความจริงสูงสุดมันคือตัวเดียวกันมันคืออันเดียวกันเลยนะแต่ละแนวทางเนี่ยไม่ได้อยู่ไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะแต่ละคนมีมุมที่อ้างศัจธรรมเป็นของตัวเองมีมุมที่อ้างศัจธรรมเป็นของตัวเองอย่างเช่น บางแนวทางอ้างว่าพระเจ้ามีหลายองค์มีสามองค์เขาก็อ้างว่าความจริงแล้วเป็นอย่างเนี้พระเจ้าพระเจ้ามีสามภาคในความจริงแล้วเป็นอย่างนี้เขาอ้างเนียอ่าบางแนวทางอ้างว่าอ่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริงอ่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริงซึ่งเราได้วิพากษ์ไปแล้วว่าในความเป็นจริงไอ้พวกที่เชื่อว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริงอ่ะคือพระเจ้าองค์เดียวไม่มีอยู่จริงองค์เดียวที่มีสติปัญญาไม่มีจริง แต่เขาไปเชื่อว่าพระเจ้าหลายองค์ที่โง่เขลามีอยู่จริงสเแท้น่ไม่กช่ไหมเคยวิพากษ์ไปแล้วนั่นก็อ้างความจริงสูงสุดเหมือนกันทุกสรรพสิ่งเกิดมาจากกรรมของชาติที่แล้วอันนี้ก็คือการอ้างความจริงสูงสุดเหมือนกันอ้างอ้างว่าไม่ได้เกิดมาจากพระเจ้าสร้างนะไม่ได้เกิดมาจากการสร้างแต่เกิดมาจากผลของการกระทําในชาติที่ผ่านๆมา อันนี้ก็คือการอ้างความจริงสูงสุดว่าสภาพความเป็นจริงมันเป็นอย่างเนี้นะอ่าซึ่งผมจะบอกว่าไม่มีแนวทางไหนเลยที่จะมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือมายืนยันความจริงสูงสุดที่ตัวเองอ้างยกเว้นอิสลามยกเว้นอิสลามนะอิสลามมีหลักฐานที่ที่น่าเชื่อถือหลักฐานอันชัดเจงนั่นก็คือคำพัมภีระอัลรอานถูกพิสูจน์ได้เลยว่ามาจากพระเจ้า เมื่อ <Me an S 2> ถูกพิสูจน์ได้เลยว่ามาจากพระเจ้ามันจึงเป็นหลักฐานที่ยืนยันความเชื่อต่างๆในอิสลามเนี่ยยืนยันความจริงสูงสุดที่อิสลามอ้างนะออนี่คือความต่างอันใหญ่หลวงเลยนี่คือความต่างมากแนวทางอื่นอ้างคือทุกแนวทางอ้างศัจธรรมมีมุมที่ตัวเองอ้างศัจธรรมหมดเลยอิสลามก็อ้างศัจธรรมทุกแนวทางอ้างศัจธรรมแต่ความต่างคืออิสลามมีหลักฐานนั้นชัดเจงแนวทางอื่นไม่มี ไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือท,ที่ที่จะมารองรับไอ้ความจริงสูงสุดสัจธรรมที่ตัวเองอ้างเนี่ยทางอื่นไม่มีนะไม่มีอ่ะพระองค์เล่ากล่าวไว้ในสุรอ้อนฟัตสุรที่4ี่องค์การที่28พระองค์เล่ากล่าวว่าหัวละซีอัรซาลอซูละพระองค์คือพระผู้ทรงสรงรอซูลของพระองค์มาอัอลลอฮ์เนี่ยสรงรอซูลของพระองค์มา มาเรียกร้องผู้คนมาสู่ศาสนาอิสลามนะถามว่าส่งมาตัวเปล่าไหมไม่ใช่นะบิลฮูดาวดีนิฮักมาพร้อมกับฮูดาและศาสนาอันเป็นสัจธรรมความจริงสูงสุดบิลฮูดามาพร้อมกับฮูดาวดีนิฮักและดีนคืออิสลามนี่แหละศาสนาอันเป็นสัจธรรมความจริงสูงสุดศาสนาที่เป็นฮักอ่ะนะแต่ทํายังไงอ่ะในเมื่อทุกแนวทางก็อ้างสัจธรรมความจริงสูงสุดกันหมดเลยอ่ะไม่ใช่แค่อิสลามนี่ ทุกแนวทางอ้างความจริงสูงสุดหมดเลยอ้างว่าเป็นดีนุ่นฮักหมดเทุกแนวทางอ้างตามคําอธิบายของทัดอิกหรือม่สลับทุกแนวทางอ้างศสัจธรรมทาความจริงสูงสุดหมดเลยความต่างก็คืออัลลอฮ์ไม่ได้ประทานให้แค่ศาสนาอิสลามที่อ้างความจริงสูงสุดอย่างเดียวไงอัลลอฮ์ไม่ได้ประทานให้แค่ศาสนาอิสลามอย่างเดียวแต่แต่องค์การนี้บอกว่าบิลฮูดาวาดีนินฮักคือดีนิน่นฮักเนี่ยมาพร้อมกับฮูดาด้วย เลฮูดาคืออะไรฮูดาเนี่ยความหมายมันกว้างจะแปลเป็นไทยให้ครอบคลุมได้ยากนะให้ลงตัวเนี่ยยากแต่หนึ่งในความหมายของฮูดานั่นก็คือคำพีอันกุรอานซึ่งเป็นความหมายที่ถูกระบุไว้ในสุรตุนบกรอสุรที่สององค์การที่185งหูดาคืออันกุรอานนะซึ่งอิบนุกาซิดอธิบายว่าอันกุรอาน คือหลักฐานอันชัดแจ้งไงอย่างที่เราพูดกันมาก่อนหน้านี้อันกรอ่านคือหลักฐานอันชัดแจ้งฝังนะั้นอัลลอฮ์เนี่ยส่งรอซูนของพระองค์มาและก็ส่งศาสนาอิสลามที่อ้างความจริงสูงสุดมาท่ามกลางศาสนาต่างๆแนวทางต่างๆที่ก็อ้างความจริงสูงสุดเหมือนกันแต่ไม่พอแค่นั้นพระองค์ก็ส่งฮูดามา ส่งกุรอานที่เป็นหลักฐานอันชัดแจ้งมายืนยันความจริงสูงสุดที่อิสลามอ้างด้วยนี่คือความแตกต่างเลยนะเพราะฉะนั้นลิยุสฮิรัูอาลัตตีนิกุลิเพื่อที่พระองค์จะทรงให้าศาสนาของพระองค์นั้นมีชัยเป็นที่ประจักษ์ชัดเหนือาศาสนาทั้งปวงทําไมอ่ะก็เพราะว่า,าศาสนาอิสลามนั้นมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือมายืนยันความจริงสูงสุดที่ตัวเองอ้างไงแต่แนวทางอื่นเนี่ย ไม่มีนะครับไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือที่จะมายืนยันความจริงสูงสุดที่ตัวเองอ้าด้วยเหตุนี้อิสลามจึงมีชัยเป็นที่ประจักษ์ชัดเหนือศาสนาอื่นๆอย่างแน่นอนอ่าอากาฟาบิลลาฮิชาฮีดะและเพียงพอแล้วที่อ AH ัลลอฮ์ทรงเป็นพยานจบการอ้างอันว่าดเพียงพอแล้วที่อ AH ัลลอฮ์ทรงเป็นพยานแต่จะให้อัลลอฮ์เป็นพยานได้ยังไงก็ต้องนําเสนอ หลักฐานอันชัดแจ้งชี้ให้ผู้คนเห็นสิ่งสิ่งที่อยู่ในขอบเขตอันไกลโพ้นและในตัวของพวกเขาเองแล้วเดี๋ยวพวกเขาจะเห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดเลยว่าคัมภีร์อันกรุรอาน,นั้นเป็นสัจธรรมความจริงจากพระเจ้าเมื่อกุรอานมาจากพระเจ้าแน่นอนครับมันก็เท่ากับว่าพระเจ้าได้เป็นพยานให้กับทุกๆคำสอนในคัมภีร์อันรวานนะั้นนึกออกไหมก็คัมภีร์อันรวานถูกพิสูจน์ว่ามาจากพระเจ้า ถูกพิสูจน์แล้วว่ามาจากพระเจ้าดังนั้นเนื้อหาอะไรก็ตามที่อยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานนมันก็เท่ากับพระเจ้าเนี่ยเป็นพยานยืนยันเลยเป็นพยานยืนยันเลยว่าว่าเรื่องนั้นจริงนะไม่ว่าจะเป็นอ่าการรับรองท่านนาบีมูฮัมมัดที่อยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานกุนองิงกุนตุมตัวฮิบุนันลอฟัตตะบอิอูนีจงกล่าวเถิดถ้าเจ้ารักอัลลอฮ์ก็จงปฏิบัติตามฉันคือปฏิบัติตามท่านนาบีมูฮัมมัดรับรองบรรดาซอบ,บะ วาซาบิกูนันเอาวาลูน,นันมินันฮารีนวันอันซอรรับรองเอ่อบรรดาคนที่ปฏิบัติตามศอบปรับรองหลักการต่างๆรับรองเรื่องความมาัศัรรย์ต่างๆที่เป็นคําสอนของอลามรับรองว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นพระเจ้าองค์เดียวไม่มีผู้ถูกกราบไหว้ที่แท้จริงอื่นใดน,น,นอกจากรอัลลอฮ์ ถ้าอันกวานถูกพิสูจน์ได้ว่ามาจากพระเจ้าอัลลอฮ์เนี่ยพระเจ้าเนี่ยจะเป็นพยานเลยมันเท่ากับอัลลอฮ์เป็นพยานทันทีเลยนะในสูรฟุฟซิลัดสุรุที่41องค์การที่53ตอนท้ายนะองค์อัลลอฮ์ได้ถาม,มได้ถามไว้ว่าอวัลัมยักฟิบิรบิกะอันนะฮูอัลากุลลิชัยชอิงชาฮิดยังไม่เพียงพออีกหรือที่พระเจ้าของเจ้าทรงเป็นพยานต่อทุกๆสิ่งไม่พอหรอ พอแล้วครับในความเป็นจริงแล้วพอแล้วนะตามองค์การกราุรอานที่ก่อนหน้านี้ที่อ่านไปว่ากาฟาบินลายชาฮีดะเพียงพอแล้วที่อัลลอฮ์ทรงเป็นพยานนะคือถ้าเราพิสูจน์ได้ว่ากุรอานมาจากพระเจ้าเนี่ยคือเกมโอเวอร์เลยเกมโอเวอร์เลยที่เหลืออัลลอฮ์เนี่ยเป็นพยานให้หมดเลยว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นความจริงนะไม่ว่าจะฟังดูอภินิหารน,น่าเหลือเชื่อแค่ไหนก็ตามมันย่อมเกิดขึ้นได้เพราะพระเจ้ามีอำนาจที่จะทำได้ นะดังนั้นเส้นทางสู่การพิสูจน์พระเจ้ามีหลายวิธีดังที่ผมเกินนำไปแล้วในตอนแรกแต่ที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดนั่นก็คือการนำเสนอหลักฐานอันชัดแจ้งเหมือนกับที่บรรดารอซูลนคนก่อนๆเขาได้นำเสนอกันมาและในยุคสมัยเรานั่นก็คือการพิสูจน์อันกรอาากับวิทยศาศาสตร์นะพิสูจน์อันกรานุาากับวิทยศาศาสตร์นะนี่คือวิธีการ ที่เวิร์กเป็นวิธีการที่ได้ผลดีที่สุดตามผู้เชี่ยวชาญอดอกเตรซาคิฟไนะถือเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดะว่าต่างศาสนิกแกบอกว่าวิธีการที่เวิร์กและได้ผลดีที่สุดนั่นก็คือการพิสูจน์อันกรานควิยาศาสตร์นั่นคือวิธีการที่มีเหตุผลและก็สามารถพิสูจน์ได้มีประสิทธิภาพที่สุดว่าอิสลามเป็นสัจธรรม อย่างที่บอกว่าทุกแนวทางบนโลกนี้ก่อนหน้านี้ผมบอกไปแล้วว่าทุกแนวทางบนโลกนี้เนี่ยอ้างศาสนาธรรมหมดเลยทุกแนวทางบนโลกนี้อ้างศาสนาธรรมแต่มีแค่อิสลามเท่านั้นที่มีหลักฐานอันชัดแจ้งมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือมารองรับความเชื่อของตัวเองในขณะที่แนวทางอื่นไม่มีไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือมารองรับนะถ้าไปดูไบเบิลก็ขัดแย้งกันในตัวเองนะเต็มไปหมดเลย ไม่น่าเชื่อถือใครรายงานก็ไม่รู้ไบเบิลคําพูดของใครก็ไม่รู้อไม่รู้พูดแต่งมีประวัติยังไงก็ไม่รู้มีที่มาที่ไปยังไงก็ไม่รู้นะแม้กระทั่งนักปราฏในหมู่คริสเตียนเองนักปราฏของเขานักปราฏิใหญ่เลยนะในช่วงใน,ในยุครา,รา,รารวศตวรรษที่ย0บนี่แหละชื่อบรูซ เมสเคอร์บรูสเมสเคอร์เขาคือคนที่ยิ่งใหญ่มากเป็นเป็นนักเผยแพร่ชาวคริสต์ที่ยิ่งใหญ่มากเป็นบาทหลวงชาวอเมริกันเคยดำรงตำแหน่งใหญ่ๆต่างๆเกี่ยวกับการสังคายนาคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวกับการตีความเกี่ยวกับการตับซีดคัมภีร์ไบเบิลคือเขาตำแหน่งใหญ่มากเสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปเมื่อประมาณน่าจะในช่วง10ปีนี่นะ คือเสียชีวิตไปไม่นานเท่าไหร่คือแต่เป็นปราดใหญ่มากเขายอมรับในหนังสือของเขาเองเขียนในหนังสือของเขาเองว่าคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยมาจากต้นฉบับที่เยอะแยะมากมายแล้วก็มีข้อความที่แตกต่างกันเยอะมากห้าพันกว่าห้าพันกว่าฉบับที่แตกต่างกันในต้นฉบับภาษากรีกและคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยเต็มไปด้วยการคอรัปต์การบิดเบือนเต็มไปด้วยการบิดเบือน เขาพูดเองนะเขาพูดเองว่าคัมพีเบอรเต็มไปด้วยการบิดเบือนอืมแล้วก็นักวิชาการรุ่นหลังเนี่ย<ม>เขาก็เขียนในหนังสืออีกเล่มหนึ่งว่านักวิชาการรุ่นหลังมีใครบ้างที่มาฟื้นฟูคัมพีเบอรจากการที่ถูกบิดเบือนจนเละเทะไปแล้วเนี่ยมีใครบ้างแต่สิ่งที่เรารู้ได้อย่างหนึ่งก็คือว่าคัมพีเบอรเละมีการบิดเบือนเต็มไปหมดนะอ่าเพราะฉะนั้นแนวทางอื่น จะไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถืออันนี้ผมยกตัวอย่างอย่างเดียวก็คือคัมภีร์ไบเบิลแนวทางอื่นก็เละเหมือนกันนะไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือที่จะมายืนยันความจริงสูงสุดที่ตัวเองอ้างที่จะมายืนยันสัจธรรมที่ตัวเองอ้างเพราะทุกแนวทางเนี่ยอ้างสัจธรรมอยู่แล้วไงตรงนี้คือจุดที่สําคัญนะเป็นจุดได้เปรียบของเราอย่างยิ่งเลยนะลองคิดดูนะทุกแนวทางอ้างศัจธรรมหมดเลย ทุกแนวทางอ้างศสัาธรรมแต่มีแค่อิสลามเท่านั้นที่มีหลักฐานมารองรับไอ้สัจธรรมตัวนั้นที่อ้างอ่ะมีแค่อิสลามแนวทางอื่นไม่มีอ่ะไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือนี่คือความแตกต่างและเราต้องใช้ประโยชน์จากความแตกต่างตรงนี้เราต้องใช้ประโยชน์จากมันนะเคยมีพี่น้องมุสลิมมาบ่นกับผมว่าเนี่ยเจอต่างศาสนิกอ่าแนวทางหนึ่งเนี่ยมาสิบคนเชื่อสิบแบบเลยอ่ะ ไม่รู้จะโต้ยังไงดีไม่รู้จะเอายังไงกับบันดิเพราะมาสิบคนเชื่อสิบแบบไม่รู้จะเอาไงนะผมก็บอกไปว่านั่นเพราะว่าเราไปยึดติดกับวิธีการโต้ที่ต้องไปรับเคลมเข้ามาก่อนและก็เอาตักกะไปจับอย่างเช่นว่าอเขาเชื่อว่าชีวิตในโลกนี้เนี่ยเกิดจากเป็นผลกรรมมาจากชาติที่แล้วเราก็ต้องไปรับเคลมเข้ามาก่อนว่าอสมมุติว่าชีวิตในโลกนี้เนี่ยเป็น เกิดจากผลกรรมของชาติที่แล้วใช่ไหมเป็นชาติที่100่งร้อสมมติว่าชีวิตในโลกนี้เป็นชาติที่100่เราก็ต้องเอาตักกะไปจับคือไปรับเคลมเข้ามาแล้วแล้วเอาตักกะไปจับว่าถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นผลกรรมมาจากชาติที่99ชาติที่99เป็นผลกรรมมาจากชาติที่98 98มาจาก97 96 95ไล่ลงไปจนถึงชาติที่1แล้วชาติที่1เอาผลกรรมมาจากไหนที่จะมาเกิดได้นี่คือ ไปรับเคลมเข้ามาแล้วเอาตักกะไปจับซึ่งวิธีนี้ไม่ใช่ผิดนะผมก็ใช้อยู่วิธีนี้ไม่ใช่วิธีการที่ผิดแต่ปัญหาคือถ้ามาสิบคนสิบแบบเนี่ยเราก็ต้องหาตักกะสิบแบบไปจับไปใช่ไหมเราก็ต้องหาตักกะสิบแบบไปจับไปซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันมีวิธีการที่ดีกว่านะสวยงามกว่าและก็ง่ายดายกว่านั่นก็คือวิธีการที่อัลลอฮ์พระเจ้าแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินได้แนะนําให้แก่รอซูลของพระองค์โต แนะนำให้แก่ท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุลฮิสัลลัมโตะนั่นก็คือเมื่อไรก็ตามที่เขาอ้างสัจธรรมมาให้ถามหาหลักฐานเพราะอะไรเพราะเขาจะไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือให้มันเป็นไปไม่ได้อะอิสลามเป็นสัจธรรมแต่แนวทางอื่นเนี่ยไม่ใช่สัจธรรมแล้วเขาจะมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือมารองรับความเป็นสัจธรรมได้ยังไงใช่ไหมก็เขาไม่ใช่สัจธรรมแต่แรกนะให้ถามหาหลักฐาน ให้ถามหาหลักฐานเขาจะไม่มีหลักฐานที่ได้เชื่อถือให้พระองค์เล่าไว้ในสุรตุนบากรอสวร์ที่สององค์การที่1นึออพระองค์เล่า,ลาว <im> ว่าว่าก็อูไลย,ยัคุลันจันนะตาอิลามังกาณหูดันเอานาซอรอ์และพวกเขากล่าวว่าก็คือพวกชาวคัมภีร์เนี่ยอ่านรุ่นกิตาบชาวคัมภีร์กล่าวว่าจะไม่มีใครหรอกที่จะได้เข้าสวรรค์นอกจากพวกเขาจะต้องเป็นยิวหรือเป็นคริสตจึงจะได้เข้าสวรรค์นี่คืออ้างความจริงสูงสุดแล้วนะอ้างศัจธรรมแล้วนะ อ้างว่าเนี่ยแหละพอตายไปแล้วเนี่ยมันมีแค่ยูและคริสต่านั้นแหละที่จะได้เข้าสวรรค์มีอ้างความจริงสูงสุดอ้างว่าไม่ใช่แบบอื่นนะแบบนี้เท่านั้นแบบนี้เท่านั้นนะต้องเป็นยูเป็นคริสเท่านั้นที่จะได้เข้าสวรรค์ติลกามานียูหุมเพอเจอนั่นคือสิ่งที่พวกเขาคิดกันนะกุนจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดฮาตูบรฮานะกุมอิงกุนตุมซอดีกิน จงนําหลักฐานของพวกท่านมาถ้าพวกท่านเป็นผู้สั์จริงเห็นไหมอลัลลอฮ์แนะนําให้ท่านอบม,มีมฮัมัตเรียกหาหลักฐานเลยเพราะเขาไม่มีหลักฐานหรอกนะอลัลลอฮ์แนะนําให้พวกเขา,เาถามหาหลักฐานจากพวกเขาเลยนะในอีกองค์การหนึ่งพรงะองค์ลอกเล่าไว้ในสุรตน,น้ำสุรที่ยี่องค์การที่64พระองค์ลอกเล่าวว่าอัมไมยับกะอุลคอลกซุมมาย,ยู่ก็ดูหรือผู้ใดเล่าจะริเริ่มในการสร้าง แล้วทรงให้มันเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้าอ้างว่ามีผู้ใดเริ่มในการสร้างอื่นจากอัลลอฮ์แล้วนี่อ้างความจริงสูงสุดแล้วนะแล้วทรงทําให้มันเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งถ้าอ้างว่ามีผู้ใดหรือว่ามีสิ่งใดทําให้มีการเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสมมุติว่าอ้างว่ากรรมทําให้มนุษย์เกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทำให้ชีวิตต่างๆเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง อันนี้คืออ้างความจริงสูงสุดแล้วนะนี่คือการอ้างความจริงสูงสุดเรียบร้อยแล้วนะว่าไมยัสุกุกุมมินัสสมาอิวัลัตและจะมีผู้ใดทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าจากฟากฟ้าและแผ่นดินถ้าอ้างว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นมีสิ่งอื่นที่ให้โชคลาบเรสกีที่ให้ธร,รมาค้าคลองนะอื่นจากอัลลอฮ์แล้วนี่คือการอ้างความจริงสูงสุดนะอีลาฮุมมาอัลลอ จะมีพระเจ้าอื่นคู่เคียงกับอัลลอฮ์อีกอย่างนั้นหรอถ้าอ้างว่ามีพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์นี่คือการอ้างความจริงสูงสุดเมื่ออ้างความจริงสูงสุดเป็นไงอัลลอฮ์บอกว่ากุนจงกล่าวเถิดมูฮัมมัดหาตูบุธานักุมอิงกุนตุมซอดิกินจงนําหลักฐานของพวกท่านมาถ้าพวกท่านเป็นผู้สัตย์จริงเรียกหาหลักฐานเลยเรียกหาหลักฐานพวกเขาจะไม่มีหลักฐานให้จงโต้แบบนี้เถิดมูฮัมมัดนะพวกเขาเพราะพวกเขาจะไม่มีหลักฐานให้ นะดังนั้นเมื่อเวลาเราเจอใครที่อ้างความจริงสูงสุดมาเราเรียกหาหลักฐานเลยเขาจะไม่มีหลักฐานให้ส่วนเวลาพิสูจน์สัสจธรรมของเราทําไงเวลาจะพิสูจน์ของเราเนี่ยเรามีหลักฐานไงเราพิสูจน์กุรานพิสูจน์คุรานว่ามาจากพระเจ้าแต่เวลาจะพิสูจน์ว่าแนวทางอื่นน่ะที่อ้างกันนะ่ะไม่เป็นความจริงนะ่ะเป็นเท็จเนี่ยเราถามหาหลักฐาน ในจุดที่เขาอ้างความจริงสูงสุดเราถามหาหลักฐานเขาจะไม่มีหลักฐานมาให้แต่ทีนี้ปัญหาคือเขาจะไม่พูดตรงๆเขาจะไม่พูดตรงๆว่าจุดนี้ฉันอ้างความจริงสูงสุดแล้วนะอ้างสัจธรรมแล้วนะเขาจะไม่พูดตรงๆเพราะอะไรเพราะบางทีเขาก็เขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ที่พูดอยู่เนี่ยเป็นการอ้างศัจธรรมอ้างความจริงสูงสุดไปไปเรียบร้อยแหละเราต้องรู้จักสังเกตมองให้ออก บางทียังนึกว่าเป็นวิทยาศาสตร์อยู่อีกทั้งทงี่ไม่ใช่แล้วเลยขอบเขตของวิทยาศาสตร์สังเกตการไปนะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างสักสองตัวอย่างให้ดูนะ,อ,ะอย่างเช่นข้ออ้างหนึ่งที่มักจะอ้างกันอ้างความจริงสูงสุดโดยไม่รู้ตัวคืออ้างว่าอ๋อก่อนเกิดจักรวาลน,นี้นะ่ะมันมีพระหุภพอยู่ก่อนมีพระหุภภอยู่ก่อนทําไมต้องอ้างพระหุภภอ่ะเพราะไม่อยากให้จักรวาลเนี่ยมีผู้สร้างไงไม่อยากให้มีพระเจ้าสร้าง แต่ทีนี้จะทํำยังไงก็ในเมื่อจักรวาลปัจจุบันนียมันถูกพิสูจน์ถูกจับได้คาหนังคาเขาแล้วว่าเออมันมีจุดเริ่มต้นเมื่อมีจุดเริ่มต้นก็ต้องมีผู้สร้างไงใช่ไหมอ่ามันมันเป็น necessary being ไม่ได้มันมีมาแต่เดิมเป็นที่พึ่งพาของสิ่งต่างๆไม่ได้ทีนี้ทํำยังไงอ่ะอยากเชื่อแบบความเชื่องมงายของคนในสมัยโบราณทํำยังไงก็ต้องจินตนาการถึงสิ่งที่มีมาก่อนจักรวาลน,นี้คืออะไรพระหุภบ พระหูพบมีมาก่อนจักรวาลนี้ซึ่งพระหูพบนั่นแหละที่มีมาแต่เดิมไม่ถูกสร้างนะเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไม่ต้องมีพระเจ้าจะได้ไม่ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของพระเจ้าแค่นั้นเองแต่ไอสิ่งที่อ้างเนี่ยคืออ้างความจริงสูงสุดไปแล้วอ้างสัจธรรมไปแล้วอ้างในสิ่งที่วิทยาศาสตร์สังเกตการไปไม่ถึงแล้วนะไม่ได้สามารถสังเกตการ์ได้นะอ้างเดาเอาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ เดาเอาคาดเดาเอาคาดคาเน์เอาว่าจะเป็นอย่างนั้นนะทั้งทันที่พวกเขาไม่ได้ไปรู้เห็นเรื่องราวต่างๆในชั้นฟ้าเลยพระองค์ลอกกล่าวไว้ในสุรษัตทูรสุรษที่ห2องค์การที่38พระองค์ลอกกล่าวว่าอัมลาหุมซุลลามยัสตามิอูนาฟีหรือว่าพวกเขามีบันไดเพื่อที่พวกเขาจะปีนขึ้นไปฟังเรื่องราวต่างๆในชั้นฟ้าอืพวกเขารู้เห็นเหรอเรื่องราวการสร้างต่างๆในชั้นฟ้าเนี่ยนะ ฟัลยติม tamam ุสตามีอุหมบิสุนตอนึบูบีนดังนั้นก็ให้คนที่ฟังในหมู่พวกเขาเนี่ยนำหลักฐานอันชัดแจ้งมานี่เรียกหาหลักฐานอันชัดแจงแล้วเรียกหาหลักฐานอันชัดแจงแล้วให้คนที่อ้างว่ารู้ให้คนที่อ้างว่าฟังในหมู่พวกเขาเนี่ยนำหลักฐานอันชัดแจ้งมาถ้าอ้างว่ารู้เห็นเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของชั้นฟ้าเนี่ยนะเกี่ยวกับอ้างว่า อ๋อมันมีพระหุภบอะไรอย่างเงี้ยออ้างว่ามีก่อนจักวรวาลนี่มีพระหุภบเนี่ยเอาหลักฐานอันชัดแจ้งมาไม่มีครับไม่มีหลักฐานอันชัดแจ้งนะไม่มีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างน่าเชื่อถืออ่ะ,อะเป็นการอ้างที่เลยขอบเขตของวิทยาศาสตร์สังเกตการไปแล้วแต่คําพูดบางทีมันเขาเรียกว่ามันชโลมมันเคลือบไปด้วยวิทยาศาสตร์ดูเหมือนไอเรื่องที่พูดยังเป็นวิทยาศาสตร์อยู่จริงๆไม่ใช่ละจริงๆไม่ใช่ละ อีกสักตัวอย่างหนึ่งนะหนึ่งในสิ่งที่ผู้คนชอบอ้างกันก็คือว่าสภาพทางธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยตัวของธรรมชาติเองเกิดขึ้นเองมันเป็นแบบนั้นของมันด้วยอํานาจของมันเองมันก็คือการอ้างว่าวัตถุมีอํานาจในตัวเองมันคือการอ้างว่าวัตถุมีอํานาจในตัวเองเช่นอ้างว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยเกิดจากอํานาจของวัตถุเอง อ้างว่าแรงโน้มถ่วงเกิดจากอำนาจของวัตถุเองในความเป็นจริงแล้ววิทยาศาสตร์สังเกตการไม่ได้บอกเราเลยว่าว่าวัตถุเนี่ยที่มันดึงดูดกันเนี่ยมันเป็นผลมาจากอำนาจของพระเจ้าไม่ได้บอกและก็ไม่ได้บอกด้วยว่าวัตถุที่เราเห็นมันดึงดูดกันเนี่ยเนี่ยอย่างเช่นขวดน้ำเนี่ยตกลงมากับโต๊ะเนี่ยถ้าเราปล่อยเนี่ยมันก็จะตกลงมากับโต๊ะมีทิศทางกันเพื่อนที่ลงล่างเพราะมันดึงดูดกัน วิทยาศาสตร์ไม่ได้บอกว่าเป็นอำนาจของพระเจ้าวิทยาศาสตร์สังเกตการนะและวิทยาศาสตร์ก็สังเกตการก็ไม่ได้บอกเหมือนกันว่าเป็นอำนาจของวัตถุเองมันดึงดูดด้วยตัวของมันเองไม่ได้บอกอ่าบางคนอาจจะงงว่าวัตถุดึงดูดกันแล้วมันจะไม่ใช่อำนาจจากตัวของวัตถุได้ยังไงนะอันนี้คือความสับสนซึ่งจริงๆผมเคยยกตัวอย่างไปหลายรอบแล้วเรื่องนี้ก็คือการทํางานของมันเนี่ยการที่เราเห็นการทํางานของมันเนี่ย มันไม่ได้หมายความว่าไม่มีใครบริหารจัดการอยู่เบื้องหลังนะตัวอย่างที่ผมชอบยกก็คือโดรนอ่ะการที่เราเห็นโดรนมันบินไปบินมานะ่ะบนท้องฟ้าเนี่ยแล้วไม่เห็นคนบังคับมันเลยนะนะดูผิวเผินเหมือนกับว่ามันมีอํานาจด้วยตัวของมันเองแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่มีคนบังคับควบคุมโดรนอยู่เบื้องหลังซึ่งเราจะบอกว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวโลก และสภาพธรรมชาติต่างๆนั่นก็อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของอัลลอฮ์เหมือนกันเหมือนกันเลยเพียงแต่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้เราเห็นพระองค์ไงนะเหมือนกันเลยนะทีนี้บางคนอาจจะถามว่าอาจจะแย้งว่าเฮ้ยแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นความจริงรู้ได้ไงว่าอัลลอฮ์บริหารจัดการอ่าเพราะการที่เราบอกว่าสภาพธรรมชาติต่างๆเนี่ยเป็นการบริหารจัดการของอัลลอฮ์เนี่ยนี่คือการอ้างความจริงสูงสุดแลวนะอ่าอ้างสัจธรรมแล้วว่าเนี่ยในสภาพความเป็นจริงแล้ว มันเป็นการบริหารจัดการของอัลลอฮ์นี่อ้างความจริงก็แน่นอนครับความเชื่อต่างๆในอิสลามเนี่ยมันไม่ได้เป็นการอ้างลอยๆแต่มันอยู่บนฐานที่คัมภีร์อันกุรอานถูกพิสูจน์แล้วว่ามาจากพระเจ้าดังนั้นความเชื่อใดๆก็ตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์อันกุรอานพระเจ้าย่อมเป็นพยานนะพระเจ้าย่อมเป็นพยาน วากาฟาบินล,ลายชาฮิดะและเพียงพอแล้วที่โะองเลาทรงเป็นพยานนะครับเอาเร์เป็นพยานแต่ถ้าสมมุติว่าเราถามผู้ปฏิเสธพระเจ้าว่างละ่ะถามกลับเมื่อกี้เขาถามเราว่ารู้ได้ไงว่าว่าว่าพระเจ้าบริหารจัดการก็ก็อ่านถูกพิสูจน์แล้วว่ามาจากพระเจ้าและพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเนี่ยบริหารจัดการอืมพระเจ้าบริหารจัดการลาหูมาฟิสมาวาติวมาฟิลัดทุกสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองหรอ อัลลอฮุลาอิลาฮะอิลาฮุลใหยุนกอยยุมพระอัลลอฮ์นั้นคือพระผู้ทรงไม่มีอิลล์ไม่มีผู้ถูกกราบไหว้อื่นใดและเป็นผู้ทรงเป็นอันกอยยุมอันกอยยุมคือผู้ทรงคำจุนสรรพสิ่งต่างๆในจักรวาลน,นียให้ดำรงอยู่ได้อันกอยยุมวะลาียูดฮูฮิฟซูฮูมาวะฮุลอาลียุนาซินวะลาีอูดฮูฮิฟซูฮูมาพระอัลลอฮ์นั้นทรงดูแลรักษามันชั้นฟ้าและแผ่นดิน ดูแลรักษามันไว้การดูแล,แลรักษามันทั้งสองนั้นไม่ได้สร้างความเหนื่อยยากลำบากให้แก่อัลลอฮ์เลยนั่นก็คือโดยสรุปแล้วก็คือว่าทุกสรรพสิ่งในชั้นฟ้าและแผ่นดินนี้เป็นการบริหารจัดการของอัลลอฮ์อันกุอ่านบอกแล้วรู้ได้ไงว่าจริงออก็อ,อันกอ่านถูกพิสูจน์ได้ว่ามาจากพระเจ้าจบเลยอัลลอฮ์เป็นพยานพระเจ้าเป็นพยานทันทีเลยนะแต่เราต้องมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ให้เห็นก่อนว่ากรอานมาจากพระเจ้าเข้าใจไหม อแต่ถ้าเราถามกลับไปบ้างเราถามกลับผู้ปฏิเสธไปบ้างว่ารู้ได้ยังไงว่าวัตถุมีอํานาจในตัวเองที่อ้างกันที่เชื่อว่าโอ้มันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่เกี่ยวกับพระเจ้ารู้ได้ไงว่าวัตถุมีอํานาจในตัวเองอ้าก็นักปรัชญาวัตถุนิยมเขาเล่าต่อต่อกันมาไงเชื่อต่อต่อกันมาเล่าต่อต่อกันมาอ่าแล้วนักปรัชญาวัตถุนิยมรู้ได้ยังไงแล้วว่าวัตถุมีอํานาจในตัวเองก็เดาเอา เดาเอาเลยจริงๆนะก็แค่ไม่เห็นพระเจ้ามาสร้างให้ดูต่อหน้านะอืมเนี่ยไม่เห็นพระเจ้ามาปลูกหญ้าให้ดูต่อหน้าหญ้าที่ขึ้นหน้าบ้านอนะ่ะไม่เห็นพระเจ้ามาปลูกให้ดูมารดน้ําให้ดูก็เลยบอกว่าอ๋อหญ้าที่ขึ้นหน้าบ้านเนี่ยพระเจ้าไม่ได้สร้าง <c oughs> ไรสาระ <c oughs> ไรสาระไรสาระนะการที่เราไม่เห็นการที่เราเห็นการทํางานสิ่งหนึ่งอ่ะอย่างที่บอกไม่ได้หมายความว่าไม่มีผู้บริหารจัดการ และเราพิสูจน์แล้วว่ามีผู้บริหารจัดการอยู่เบื้องหลังด้วยกับการพิสูจน์กุรอานนะด้วยกับการพิสูจน์อันกว่อานทีนี้เราจะเห็นว่าผู้ปฏิเสธพระเจ้าอ่ะในท้ายที่สุดแล้วเขาจะไม่มีหลักฐานอะไรไม่ยืนยันสัจธรรมความจริงที่ตัวเองอ่ะที่ตัวเองศรัทธาเขาจะไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะฝ่ายหนึ่งเดาฝ่ายผู้ปฏิเสธพระเจ้าเดาฝ่ายหนึ่งมีหลักฐาน ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามาจากพระเจ้าสถานะคนละชั้นกันนะมีหลักฐานกับไม่มีหลักฐานสู้กันพี่น้องความเชื่อที่ไม่มีหลักฐานแต่เกิดจากการเดาเนี่ยก็ต้องถูกโยนทิ้งทางขยะไปนะบ,นบรรดาปัญญาทั้งหลายวัตถุนิยมอะไรต่อไม่อะไรนะต้องถูกโยนทิ้งไปเพราะเกิดจากการเดาเกิดจากการคาดคเีคา,าดการนะเหมือนคําพูดที่อเลอแฉพวกเขาเลยนะในสุรัอ์อันอันอามสุร์ที่6องค์การที่116ที่ว่า อียะตเบียนะอินละซอนพวกเขาจะไม่เชื่อไม่ยึดถือปฏิบัติตามอะไรเว้นแต่ซอนความคิดสิ่งที่เขาคิดกันทฤษฎีอะไรต่อเมื่อะไรปรัชญาอะไรต่อเมื่อะไรสิ่งที่พวกเขาคิดกันว่อออาอ,อ,อาินหุมอินลายครูซูนและสิ่งที่พวกเขาคิดกันทฤษฎีอะไรต่อมื่อะไรนั้นน่ะมันไม่ได้ตั้งอยู่บนสิ่งใดเลยนอกจากการคาดคเีคาดเดาเอาเท่านั้นเละนะนัะ่นะนะ,นะและลองคิดดูฝ่ายหนึ่งเดา ฝ่ายหนึ่งมีหลักฐานคนคนฉลาดมันต้องเลือกฝ่ายไหนต้องเลือกฝ่ายที่มีหลักฐานอิสลามมีหลักฐานนะอิสลามมีหลักฐานเราจะเห็นเลยว่าแนวทางปฏิเสธพระเจ้านั้นไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือพี่น้องด้วยวิธีการที่พระเจ้าแนะนํานี่เองด้วยวิธีการถามหาหลักฐานเนี่ยอืมด้วยวิธีการที่พระเจ้าแนะนํานี่เองมาสิบคนเชื่อสิบแบบไม่มีปัญหาเลยนะ ทุกคนแค่ต้องมาตอบคำถามเดียวกันเท่านั้นเองก็คือฮาตูบ um ุษฮานะกุมอ um ิงกุลตุมซอดีกินจงนำหลักฐานของพวกท่านมาถ้าพวกท่านเป็นผู้สั์จริงนะความจริงสูงสุดที่พวกท่านอ้างนะไหนหลักฐานเอาไม่มีหลักฐานเหรออ่างั้นเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อแต่แรกนะที่อ้างว่าอ๋อสิ่งนั้นทำให้ชีวิตเกิดขึ้นมาได้สิ่งนี้ทำให้เป็นอย่างนั้นอย่างน,นี้ไม่เชื่อไม่เชื่อแต่แรกเอามาจากไหนอยู่ๆก็กกขึ้นมาเลย จะมานั่งคุยเหตุผลโอ้แย้งกันไปไม่จบไม่สิ้นเอ้าไรสาระไอ้ข้ออ้างเนี่ตั้งแต่แรกรากฐานของมันไม่มีหลักฐานอยู่แล้วนะนะดังนั้นคนฉลาดต้องยึดฝ่ายไหนฝ่ายที่มีหลักฐานหรือฝ่ายที่ไม่มีหลักฐานคนฉลาดต้องยึดฝ่ายที่มีหลักฐานและอิสลามคือแนวทางเดียวที่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือมารองรับความจริงสูงสุดที่ตัวเองอ้าง ส่วนแนวทางอื่นทุกแนวทางอ้างความจริงสูงสุดเหมือนกันเลยแต่ไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือมารองรับความจริงสูงสุดที่พวกเขาอ้างดังนั้นสรุปเลยวันนี้เส้นทางสู่การพิสูจน์พระเจ้านะนั่นก็คือการนําเสนอหลักฐานอันชัดแจ้งเหมือนกับที่บรรดารอซูลคนก่อนๆได้นําเสนอกันมาแล้วเนี่ยการพิสูจน์ว่าอิสลามจริงเนี่ยพิสูจน์้วยวิธีนี้นําเสนอหลักฐานอันชัดแจ้งแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องพิสูจน์ว่าของ อันนั้นอันนี้เท็จด,ด้วยไงเพราะเขาก็อ้างอ้างว่าของเขาจริงอ่ะการพิสูจน์ว่าของเขาเท็จก็คือเรียกหาหลักฐานเลยไอ้ที่เขาอ้างว่าจริงอ่ะไหนหลักฐานเรียกหาหลักฐานถามหาหลักฐานกุลหาตูุทานะคุณองคุณตุมซอติกนินเขาจะไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือมาให้พวกเรานะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะได้อะไรกันไปนะอ่ะวะบิลลาฮิโฟิกวันฮิดายะอัสสลามอะลัยกุมวาเรห์มาตุลลอฮ์วะบเรากกาตุ